สวัสดีครับแฟนๆทุกเกอร์ทุกท่านครับกลับมาพบกับการไลฟ์สดถ่ายทอดนะฮะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศครับเป็นคู่แรกของวันที่28นะวันนี้โดยเป็นการโคจรพบกันระหว่างซันนี่สายล่อฟ้าอัครดิษฐ์ส่งเสริมสวัสดิ์พบกับทางด้านของนักแทงเจ้าของอดีตมือ3ของโลกครับไททอร์นาโดต๋องสิทธิ์ฉ่อยส่วนซันนี่นี่ก็เป็นมือระดับอาชีพในอดีตมือ44ของโลกนะมือ44ของโลกวันนี้ถูกที่ถูกเวลาครับต๋องสิทธิ์ฉ่อยนั้นได้เก๋านะฮะได้เก๋าได้กระดูกกระเดี่ยวนี่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งขณะที่ซันนี่ช่วงนี้สดจากไร่จริงๆนะฮะมาเจอกันถูกที่ถูกเวลาหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศนะฮะใครชนะคู่นี้จะเข้าไปคนแรกเลยนะครับในรอบชิงชนะเลิศสำหรับเกมคู่นี้ก็มีผมต้นศักดิ์144ต้นศักดิ์ปักไปซี่นะฮะเป็นผู้บรรยายโอ้ปาดหน้าลูกนี้น้ำหนักขาวเบาไปครับซันนี่เอาละครับตั้งลำให้ต๋องได้ตบแดงหลุมมุมซ้ายนะฮะลงไปจะได้ดำกรรมการผู้ตัดสินครับเป็นการทำหน้าที่ของนาวาโทนรงยิ้มแย้มเคาะแดงลงไปมาได้เช็ดดำนะฮะเกมคุณภาพแบบนี้นะฮะอาจจะอ่านคอมเมนต์น้อยไม่ว่ากันห้ามว่านะฮะถ้าว่าต้นศักดิ์ก็จะงอนนะล้อเล่นนะไม่มีอะไรอ่ะดูเกมให้สนุกสนานครับคู่นี้ต้องใส่ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างมาเต็มที่เลยเพราะทั้งสองคนนี่แม่นยำจริงๆนะต๋องเองก็ไม่ธรรมดาครับผลงานตั้งแต่ในรอบ32นี่นัดแรกเอาชนะเจ้าโฟนนครสวรรค์ยานบุตรเผือกกล่อมมาขาด140นะฮะแล้วก็นัดที่2ในรอบ16คนนะฮะเอาชนะทางด้านของฟู่8ริ้วนะฮะชัยทรัพย์กิจเจริญชัยมาได้4-2จากนั้นในรอบ8คนครับเมื่อวานนี้เอาชนะอิสรากะชัยวงอดีตแชมป์ประเทศไทย5สมัยมาขาดลอยครับ4-0ส่วนรอบรองมาเจอกับซันนี่อ่ะสกอร์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอีกไม่กี่ใจรู้กันขณะที่สายล่อฟ้าครับซันนี่รอบ16คนเจอกับลมสุรินทร์เอาชนะมาได้4-1ต่อด้วยในรอบ8คนเมื่อวานนี้เอาชนะขวัญชลบุรีมาขาดลอยครับ4-0แล้วก็สกอร์ในรอบคัดเลือกตัวนี่เขาชนะค่อนข้างขาดลอยครับ4-0 4-1มาตลอดเป็นโอกาสของต๋องครับในการเข้าเบรกไม้แรกแล้วก็เฟรมแรกด้วยโอ้โหสตันสวยครับเดินหน้าตั้งดำขอบคุณครับ 2,000 ท่านทาง Facebook แอปสีฟ้าแล้วก็ YouTube ครับ 4,000 กว่าจะ 5,000 แล้วขอบพระคุณมากดูเกมให้สนุกดูเกมให้บันเทิงเริงใจดูให้หาให้มันต้อง Facebook กับต้นสักปักไปซิฮานาโกโตเกียวอ่ะได้แดงอีกครั้งครับหน้าดำถอยหลังเบาๆครับตั้งดำอีกครั้งหนึ่งแม็กซิมัมเบรกนะฮะมีให้นะครับทางด้านสสสัญญานินสุพรรณครับรับไปเลยครับแต้มละ 1,000 บาทใครแทงได้รับไปเลยครับ 147,000นี่ต๋องก็แทงไปหลายชุดแล้วนะครับแดงดำแดงดำอยู่แถวนี้แทงไป4ชุดแล้วนี่ชุดที่5ครับโอ้โหระเบิดกลุ่มแดงเอาละแดงหลุมกลางใกล้กับชมพูมีไหมนะฮะแดงใกล้กับชมพูมีหรือเปล่าหลุมกลางถ้าถอยดีๆนี่อะไม่มีแน่นอนครับงั้นเอาหลุมทางด้านขวามือมีโอกาสต้องทำครับต๋องดูถอยหลังมหาดำถอยนิดเดียวครับถอยฝ่ามือเสร็จเศษอ่ะกินดำอ่ะต๋องเคยบอกนะครับก่อนลงแข่งขันนี้ถ้ามีโอกาสแม็กซิมัมผมต้องทำนะแล้วดูครับ
บรรดาผู้ชมเยอะแยะมากมายครับในวันนี้รอบรองชนะเลิศคู่แรกสวยครับเช็ดน้ำหนักโรยๆนะฮะมาตั้งกินแดงที่อยู่ใต้จุดชมพูโอ้สวยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสนุกเกอร์นี่บอกเลยครับอ่ะใครเชียร์ต๋องแทงแม็กซิมัมเบรกกดแม็กมาหน่อยเขียนว่าแม็กมาหน่อยเร็วแม็กนะอย่าเขียนอย่างอื่นนะจ๊ะเขียนว่าแม็กมาหน่อยหรือเขียน147มาก็ได้ครับอุ้ยไปเก็บแดงด้านล่างอ้าวแต่ยังมีแดงขวามือแดงซ้ายมือแดงซ้ายมือหลุมมุมฮะเม็ดที่2จากซ้ายเขียนมาหน่อยครับเขียนแม็กก็ได้ครับ MAX ก็ได้หรือ147ก็ได้เชียร์ต๋องมานะวันนี้ผมบอกเลยครับเกมสนุกเพราะรักทั้งสองฝั่งนะรักต๋องเชียร์ต๋องต้องยาวๆรักซันนี่เชียร์ซันนี่ต้องให้ใจเยอะๆฟอลโล่เดินหน้ามาหน่อยกินดำแดงลูกนี้คีย์ช็อตโอ้โหหนาครับไม่ได้ดัดเลยครับต๋องตรงไหนตรงนั้นเลยครับโอ้โหอะชมอีกครั้งครับแม่ตรงไหนตรงนั้นเลยครับหนาเยอะครับต้องการฟอลโล่มาหาดำนะฮะเบรกไม้แรกก็บ่อๆครับทำไป56เป็นโอกาสของซันนี่บ้างคู่นี้บอกเลยครับว่าคนละหมัดคนละไม้นะอาวุธหนักทั้งคู่ถ้าเปรียบเป็นมวยก็นะครับเจ้ารถถังนะฮะตะวันฉายอะไรพวกนี้ฮะแสนชัยเงี้ยหมัดน็อกมีทั้งคู่นี่ครับสตันลันทูปเด้งมากินแดงลูกคู่เซนจูรี่เบย์ครับมีมอบให้นะฮะไม่จำกัดจำนวนครับทางสสสัญญานินสุพันธ์ครั้งละ5บาทไอ้ครั้งละ 5,000 ขออภัยครั้งละ 5,000 ขออภัยคนทำไปแล้วก็เป็นทางด้านของไอ้รถถังวังตะไคร้ครับกดไปแล้วนะครับ123แต้มเมื่อวันก่อนแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนนะครับเซ็นละ 5,000 บาทเอาละครับเช็ดสวยครับลอดระหว่างน้ำตาลกับเหลืองมาตั้งแดงที่หลุมเดิมนะฮะหลุมกลางผู้ตัดสินก็ทางด้านของราชนาวีส่งเข้าประกวดครับนาวาโทยิ้มแย้มสดกระเก๋าครับคู่นี้เดี๋ยวได้เห็นของดีแน่และจะได้วิชาความรู้เนี่ยทั่วโต๊ะเลยครับเพราะว่าสองคนนี้เขาเจอกันมาเนี่ยไม่มีใครยอมใครครับต๋องเคยพ่ายแพ้ให้ซันนี่มานะหกแดงชิงแชมป์ประเทศไทยแทกฉีกมาถึงตรงนี้แต้มจะไล่หลังมาติดๆแล้วครับตามหลังอยู่34เมื่อวานซันนี่ก็แสดงพิษสงให้ทางด้านขวัญชลบุรีให้เห็นนะไม่ได้สักเฟรมนะซันนี่กดขวัญขาดร้อยครับ40ซันนี่ก่อนหน้านี้เคยซ้อมทีมชาตินะครับโอ้โหเขี่ยสวยครับสกิดแดงดังด้านขวามือหลุมกลางเคยเข้าแคมป์อยู่ทีมชาตินะแล้วก็พอจะรู้ทางหนีทีไล่รู้ว่าอาต๋องนะฮะเขาแกเจออาต๋องนี่ก็เรียกอานะฮะมีพิษสงอย่างไรบ้างจะยากก็แดงทางด้านซ้ายแดงซ้ายมือแล้วก็แดงที่ใกล้กับชมพูสกิดสเกามาสกิดสเกาให้ดีเอาละครับเคิร์ฟหลบมาก็ยังมีหลุมนะฮะเห็นขาวไหมครับโค้งหลบมาเลยนะแหมออกดีคิวดีทั้งคู่ครับเฟรมแรกสำคัญใครได้ก่อนก็ย่อมจะ
ฮึกเหิมได้ชมพูต ดูขาวดีครับแม่มาหาแดงด้านซ้ายเข้าข้างถนัดด้วยล่องซ้ายของเขาอะเคาะเบาๆเพื่อตั้งกินดำคู่นี้อยู่ที่ใครพลาดน้อยที่สุดเหลือตามหลังแค่12เท่านั้นดูขาวครับแม่วิ่งผ่านระหว่างน้ำตาลกับเหลืองได้พอดีเด้ออ่ะใครคิดว่าคู่นี้เป็นเกมคุณภาพกดคำว่าคุณภาพมาหน่อยเขียนมาหน่อยเม้นมาบอกหน่อยเกมคุณภาพโอ้โหดูครับซันนี่หมัดเดียวเหมือนกันนะฮะหมัดเดียวเหมือนกันแล้วจะเข้าป้ายลูกไม่ยากแล้วฮะยูกอยู่ที่จุดนะฮะตั้งจุดหมดเลยครับแล้วเป็นลูกแพทเทิร์นลูกซ้อมตลอดเวลาของซันนี่อยู่แล้วนะฮะเอาละครับต๋องโดนนะฮะแม้ว่าจะเบรกไปก่อน56แต้มแต่โดนซันนี่นะครับไล่มาติดๆแล้วตอนนี้แซงแล้วด้วยโมโตคู่นี้บอกเลยครับว่าอย่าไปไหนนะอย่าออกไปซื้อขนมซื้อข้าวให้ภรรยาหรืออย่าจะไปธุระเพราะเดี๋ยวจะพลาดเกมสวยๆโดยเพราะเมื่อวานนี้ต๋องนี่แทงแก้ชิ่งแล้วตบชมพูลงนะฮะแก้ชิ่งแล้วตอกชมพูเม็ดสุดท้ายนะฮะเกมสุดท้ายด้วยลงไปอ่ะขอบคุณครับ YouTube 7,000 Facebook 3,000 หมื่นกว่าแล้วครับขอบพระคุณนะนี่คือพลังของโลกโซเชียลครับที่ได้อยู่กันเป็นพี่เป็นน้องกันคอมเมนต์น่ารักนะฮะคอมเมนต์น่ารักเหมือนเดิมนะฮะอะไรที่ไม่น่ารักนี่ผมปล่อยผ่านนะครับเพราะว่าเกมคุณภาพเรามีกสทช.ตรวจสอบอยู่นะฮะใครเขียนโค้ดคุณภาพอ้าวมาแล้วครับคุณปุ๊กลุกปุ๊กลุกเด้งชิงดีๆครับกินเขียวที่จุดอ้าวอ้อมหลังมาดูดิครับซันนี่อายุ29ครับต๋อง54ก็เรียกว่าถ้าเปรียบเทียบซันนี่จริงก็คือรุ่นลูกนะรุ่นลูกของต๋องแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับน้อยโหน่งนะน้อยโหน่งข้าวเหนียวน้อยโหน่งนะที่เอามาให้ทีมงานได้รับประทานกันทุกวันเลยนะขอบคุณน้องน้อยโหน่งด้วยนะอยู่หลังสนามกีฬาครับข้าวเหนียว5รส5แบบนะฮะแล้วก็มีเยอะกว่านั้นด้วยนะครับใครสนใจก็ลองไปรับประทานกันร้านน้อยโหน่งอ่ะสวัสดีฮะอาจารย์เปาโพ3ต้นอยู่กำแพงเพชรหรือเปล่าโอ้โหดูครับเด้งชิงเบาไปไหมแหมพอดีฮะพอดีพอดีพอดีอยู่ในวิธีการทำลายผู้ชมมาเยอะแยะครับวันนี้ชาวปากน้ำโพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเอาละครับถึงตรงนี้ครับลูกขาดครับน้ำเงินเม็ดนี้คนละไม้นะฮะคุณภาพจริงๆคุณเอสกลสวัสดีนายช่างสวัสดีจ้าลูกพ่อแลนะคุณพี่แอมสวัสดีนะฮะทาง Facebook คุณนงคุณนุชสวัสดีครับคุณเมเจอร์คุณนพดลบุญเปี่ยมนะคุณมงคลชัยอ่ะเรียบร้อยครับซันนี่จะขึ้นนำไปก่อนดูดิครับสดจากไล่จริงๆฮะโอ้โหวันนี้ครับได้เป็นบุญตาของผู้ชมแล้วก็ในสนามแข่งขันนะฮะเรียบร้อยครับคนละหมัดคนละฝาครับสุดๆครับคู่นี้ครับเสียงปรบมือเกียวกราวอ่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดนครสวรรค์และชาวจังหวัดใกล้เคียงครับเป็นสถานที่ที่เพิ่งเกิดใหม่ล่าสุดที่ทางเทศบาลได้ฟื้นฟูสภาพคลองที่รกร้างว่างเปล่าให้คืนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งครับด้วยการผันน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียเข้าสู่คลองยวนออกแบบให้มีลักษณะที่เป็นน้ำตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำอีกทั้งปรับภูมิทัศน์ตลอดลำคลองยาวกว่า 1,200 เมตรเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและได้มีการเลี้ยงปลาคราฟสีสันสวยงามซึ่งปลาคราฟนั้นเป็นปลาที่มีความอ่อนไหวกับสภาพน้ำครับอันเป็นการสื่อสารให้เห็นถึงความสะอาดและปลอดภัยของน้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกลางเมืองอีกแห่งหนึ่ง
ในส่วนที่บำบัดน้ำเสียนั้นเป็นแนวคิดของท่านนายกครับที่นอกจากจะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วส่วนหนึ่งก็ผันกลับไปที่อุทยานสวรรค์อีกด้วยศาลเจ้าแม่หน้าผาเรียกกันทั่วไปว่าศาลเจ้าปึงเถาม่าหรือศาลเจ้าแม่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันตกครับเนื่องจากบริเวณริมฝั่งเป็นโขดหินสูงชันชาวบ้านจึงเรียกกันว่าศาลเจ้าแม่หน้าผานั่นเองครับภายในศาลเจ้าแห่งนี้นอกจากจะมีปึงเถาม่าหรือเจ้าแม่หน้าผาเป็นเทพประธานแล้วก็ยังมีปึงเถากงหรือเจ้าพ่อหน้าผาที่สร้างจำลองเจ้าพ่อเทพรักษ์รวมทั้งเทพเจ้าอื่นๆอีกหลายองค์โดยทุกปีนะครับจะมีการนำองค์ปึงเถากงและปึงเถาม่าเข้าร่วมขบวนแห่ที่เรียกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์เลยทีเดียวครับวัดนครสวรรค์เดิมมีนามว่าวัดหัวเมืองครับเพราะว่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ตอนต้นของตัวเมืองนครสวรรค์ครับสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช1972วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกวัดหนึ่งของชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับภายในพระอุโบสถมีปูชนียวัตถุสำคัญนั่นก็คือพระประธานขนาดเพลากว้าง 2.5 เมตรสร้างด้วยทองเหลืองมีพระนามเรียกกันว่าหลวงพ่อกลับมาชมกันต่อครับในเฟรมที่2นะรายการนี้ครับต้องกราบขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนในการไลฟ์สดถ่ายทอดสดแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐบาลแล้วก็ท้องถิ่นครับไล่ตั้งแต่บริษัทเทิร์กคีคอมมิวนิเคชั่นจำกัดมหาชนธนาคารออมสินนะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทยครับดร.กองศักดิ์ยอดมณีกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์ทีสปอร์ต7ครับโต๊ะสนุกเกอร์สตาร์ลูกสนุกเกอร์อารามิดภาคคิวคู่ซุปเปอร์ไฟท์นะฮะพระคานหัวคิกเก้นครับเสียบอยภาษีเจริญครับ PS Sport Thailand ใครสนใจธุรกิจอยากเป็นเจ้าของโต๊ะสนุกเกอร์กิจการก็ติดต่อได้ครับบริหารงานโดยคุณสุนทรลิมวิริยะกุลครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ดร.พิญโญนิโรธนายกเทศมนตรีครับนครสวรรค์นะครับนะฮะเทศบาลนครสวรรค์ครับท่านจิตตะเกษมนะครับนิโรธธนรัตน์นะฮะสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ดร.หิมาลัยผิวพันธ์นะฮะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ SCG Home บุญถาวรนครสวรรค์บริษัทเพชรวดีก่อสร้างจำกัดและที่ขาดไม่ได้ครับสสปอมหรือว่าสสสัญญานินสุพรรณที่นำรายการดีๆเช่นนี้แล้วก็พร้อมมอบเงินอัดฉีดให้นะครับเซนจูรี่ละ 5,000 แม็กซิมัมเอาไว้เลยครับ 147,000 บาทอ่ะชมต่อครับซันนี่หักคอลงไปแดงวิ่งลงไปด้านล่างโอ้โหมีเหลืองนะมีเหลืองให้ตั้งลำมาตั้งลำมาแล้วก็มาหาแดงที่อยู่ใกล้จุดดำสวัสดีครับหมึกร้อยศพสวัสดีครับน้องหมึกเชียร์ใครบอกด้วยหมึกร้อยศพอ่ะมาหาแดงที่จุดดำแน่นอนอุ้ยแคนนอนกลุ่มไม่ดีครับนี่หัวจิตหัวใจนี่จะท้าลบกับคุณอาต๋องเลยนะฮะระเบิดกลุ่มแดงแต่ช่วยไม่ได้ครับขาวมาลงหลุมขาวเปลี่ยนขาวเปลี่ยนไปอย่างนี้แต่ไม่เสียหายนะมองบนฟ้าครับซันนี่บอกโอ้พระเจ้ามีแดงข้างน้ำเงินครับให้ต๋องได้สู้โอ้ยหนาครับต๋องสู้ลงไปก็ได้น้ำเงินไม่ลงก็ยังกันดีอยู่อ่ะใครเชียร์ซันนี่ใครเชียร์ซันนี่กฎหมายเลข2มาอ่ะเชียร์น้องซันนี่เลข2นะฮะเชียร์อาจารย์ต๋องกดเลข4เชียร์ซันนี่เลข2ฮะต๋องเลข4กดมาหน่อยส่วนวันนี้ใครมาที่สนามแข่งขันนี่วันนี้อย่าตกใจนะครับที่ไม่ได้เห็นช็อปของน้องปรมินนะฮะวันนี้ไม่ได้เห็นช็อปน้องปรมินไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าน้องปรมินตกรอบแล้วเลยเก็บช็อปเลยนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ารถถังวังตะไคร่ล่อพี่ซะเละเลยนะฮะ40พูนสวัสดิ์เอาละครับต๋องระเบิดกลุ่มแดงโอ้โหแดง
ยังไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่มีแดงที่จุดดำนะเคาะได้เคาะแล้วก็ไปตั้งหาน้ำเงินนะเอาหรือเปล่าแดงแถวจุดดำแดงขวามือเช็ดยากครับเช็ดลำบากหรือจะเอาเม็ดอื่นหรือจะกันโดนไปก่อนนะครับเฟรมแรกนี่ต๋องเบรกไป56ซันนี่ไม้เดียวโมโตเลยแทงไป7ชุดครับต๋องที่เหลืออีก8ชุดโดนซันนี่พร้อมเก็บสีโอ้โหดูครับวิชาสุดๆครับโอ้โหแทงเข้าชิงก่อนนะครับแล้วก็เอาขาวลงล่างเนี่ยซันนี่เคาะเลยนะโอ้โหดูไว้แล้วนะไปศึกษาและทำกันด้วยนะครับแฟนคลับทุกท่านนะขอบคุณครับ 3,000 กว่า Facebook ส่วน YouTube 8,000 จะหมื่นแล้วฮะขอบคุณมากซันนี่ก็เตรียมตัวเดินทางครับซื้อตั๋วซื้ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับจะไปโปแล้วจะเดินทางไปอังกฤษแล้วในเร็ววันนี้นะจะได้เห็นน้องเขาอีกไม่กี่รายการแล้วครับเดี๋ยวจะไปอังกฤษแล้วนะมาอยู่หน้าน้ำตาลโอ้โหวางมือยากนะต๋องเนี่ยฮะสนุกต้องมีโชคนะผสมเข้าไปมีแดงทางด้านซ้ายมือข้างดำถ้าแทงเคาะหรือไม่งั้นก็จะแทงชิ่งมาหรือเปล่าแทงขาวเข้าชิ่งโอ้โหวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ครับมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสวรรค์นะฮะท่านจิตตเกษมนิโรธธนรัตน์นะท่านสสสัญญาครับนินสุพันธ์นะสสเขต3ดร.พินโยนิโรธครับนายกสมาคมกีฬาจังหวัดแห่งนครสวรรค์ผลตำรวจตีดิษฐ์ภูริประโชดครับอุปนายกสมาคมท่านนายกสุนทรจารุมนครับนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยไล่แดงขึ้นมาครับซันนี่แล้วก็เอาขาวไปซุกหลังน้ำตาลทำได้ดีครับแต่เห็นนะฮะแดงทางด้านขวาแดงที่อยู่ขวามือของชมพูครับหนีบางเห็นอยู่ครับโอ้ยมีไหมแดงข้างดำเหลี่ยมพอหรือเปล่าคู่นี้เป็นคู่แรกนะฮะคู่นี้ใครชนะจะไปยืนรอพบผู้ชนะระหว่างไฟนครนายกกับสจ๊วตแพทแมนฮะจะเป็นคู่ต่อไปซันนี่เกิดเมื่อวันที่10กันยายนครับ2538อายุทุกวันนี้ก็29ปีผลงานดีสุดครับเป็นอดีตมือ3ของโลกนะแล้วก็เคยได้แชมป์เยาวชนเอเชียนะแล้วก็แชมป์6แดงประเทศไทยโอ้ได้แชมป์เยอะแยะมากมายครับแล้วก็ล่าสุดนี้เพิ่งได้ตั๋วนะฮะในการแข่งขันสนุกเกอร์เอเชียโอเชียเนียคิวสคูลนะได้สิทธิ์ไปเล่นสนุกเกอร์อาชีพโลกครับในซีซั่นนี้เดี๋ยวก็เตรียมเดินทางไปแล้วครับน่าจะประมาณปลายเดือนหน้าช่วงนี้ก็นะสะสมประสบการณ์สะสมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะไปเล่นอาชีพโลกต่อส่วนต๋องครับเกิดวันที่17มกราคม2513อายุวันนี้ก็54ปีนะอดีตมือ3ของโลกนะต๋องเคยได้แชมป์เอเชียมาแล้วถึง3ครั้งจากการเข้าชิงถึง4และเคยได้แชมป์สมัครเล่นโลกมาด้วยนะฮะแชมป์สมัครเล่นโลกต๋องสิทธิ์ชอย
่วนในเมืองไทยก็ไม่ต้องห่วงครับเยอะแยะมากมายรวมไปถึง4เกมนะฮะก็ได้เหรียญทองอ่ะนั่นครับด้านขวามือครับดร.พิโยนิโรธครับถัดมานายกสุนทรจารุมนนะฮะแล้วก็ท่านจิตตเกษมครับนิโรธธนรัตน์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์รวมไปถึงส.ส.สัญญาลูกนี้ถ้าโดนเหลี่ยมเปลี่ยนก็ให้เปลี่ยนไปเลยบางก็ต้องบางให้เฉียบถ้าเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรครับเสียแค่4เสียแค่4นะฮะตั้งใจให้บางแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมลงก็ต้องโดนนะฮะอ่ะยังเช็ดไกลๆต๋องก็สายตานี่ก็โรยลาตามไวนะต๋องเช็ดลูกนี้ยังไงเนี่ยครับไกลๆต๋องยังไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับลูกไกลๆซันนี่ก็รู้จุดบอดของพี่ต๋องนะฮะอ่ะแดงซ้ายมือตบได ลงไปแล้วขาวยังไงมงจะบูมั้ยหืมมงมาหน่อยครับอ่ะมีน้ำเงินน้ำเงินคอให้ดีครับที่แคนนอนเจาะได้นะมาดูดุมมุมก่อนฮะด้านซ้ายก็เป็นนักสนุกเกอร์ที่ละเอียดนะเอาแดงใกล้ขาวครับเจาะลงไปมาดูละชมพูนะจะมาดูชมพูว่าเห็นไหมทาเสือหมอบนะโอ้ยหนาไปหน่อยครับทาเสือหมอบอ้าวล่ะเด้งให้ต๋องบ้างลูกที่สู้น้ำเงินไหมชมพูหน้าเล่นไม่ได้นะอ่ะน้ำเงินวนขาวกลับมาวนสามเหลี่ยมแล้วก็หมุนออกมาครับแรงไปไหมโอ้ดีเกินไปครับที่ร้อยเอเคอร์ฮะมาอยู่เอเคอร์นี้ฮะดีเกินเหตุเบากว่านี้ก็จะเห็นแดงครับนี่แรงไปต้องแก้ไขให้ต๋องทักทายหน่อยเนาะเกมยังตึงๆกันอยู่ต๋องก็ทำอะไรไม่ถนัดสวัสดีครับทาง YouTube คุณสนุกเกอร์คุณกฤษณานะฮะคุณสมานสวัสดีครับคุณนิพนธ์นะฮะคุณโบนัสคุณสานะฮะคุณ V6 ไรเดอร์คุณอาริสานะส่วน Facebook ครับสวัสดีครับน้องสุรศักดิ์นะคุณเอกสิทธิ์นะฮะคุณมนหลังเสือจริงพรุ่งนี้ฮะจริงพรุ่งนี้คุณซุปเปอร์แมนนะสวัสดีครับคุณพิตินันนะฮะคุณประสบนามสง่าสวัสดีทุกคนคุณชุมพรแบบนี้ซันนี่ก็จะกันง่ายนะแทงหนีบางไปขาวลงล่างสวัสดีครับคุณอุทัย
วัสดีน้องน้อยโหน่งด้วยนะน้องน้อยโหน่งแล้วก็ขอบคุณมากครับเสียเอ็มนะฮะเสียเอ็มตากฟ้านะฮะเสียเอ็มตากฟ้าเปิดโต๊ะสนุกเกอร์อะคาเดมี่ครับที่ตากฟ้าเสียเอ็มขอบคุณมากคุณปัญญาพารอดนะคุณธงพวงสันเทียคุณมิตรศรีชาเอาหน้าเหลืองอีกแล้วครับเอาหน้าเหลืองก่อนหน้านี้ก็หน้าน้ำตาลมีหน้าเหลืองมีหน้าน้ำตาล2ทีแล้วครับพรุ่งนี้ชิงบ่าย 2:30 นบ่าย 2:30 นครับพรุ่งนี้ครับอาจารย์ตู่หนามแดงยืนยันแล้วครับคุณอภิวิชญ์ สินสุวรรณเมธีถ้าจะให้ดีมาชมที่สนามเลยนะครับมีของรางวัลแจกนะมีจับวีบเอเชียคิวด้วยครับมีไม้คิวพร้อมกล่องแอคเซสซอรี่แล้วก็มีตู้เย็นแจกด้วยครับคิดดูนะครับมีหางบัตรนะฮะมีตู้เย็นมีหม้อกระทะไฟฟ้ามีพัดลมโอ้เขาเรียกว่ารถแรกแจกแถมให้ฟรีนะครับไม่เก็บตังค์ไม่เก็บตังค์ด้วยนะครับมาชมฟรีครับใครอยู่ใกล้เคียงนะลงทุนหน่อยครับนั่งรถมาขับมอเตอร์ไซค์มาก็ได้ครับประหยัดมาได้นะฮะมาชมที่สนามลงยิม 4,000 ที่นั่งอ่ะต๋องแก้ไขยังไงโดนช็อตนี้เข้าไปไม่เก็บตังค์ครับฟรีแก้ไขด้วยการแทงชิ่งซ้ายจะคัดเหลี่ยมครับแดงลูกคู่ใกล้กับชมพูเห็นไหมฮะต๋องจะคัดเหลี่ยมแน่ถ้าเข้าไปอีกโดนฟรีบอลนะโดนแทงใหม ที่ต้องละเอียดรอนี่ก็สนุกเกอร์บางครั้งช็อตจังหวะสำคัญต้องระวังนะเพราะพลาดมานี่คู่ต่อสู้นี่ออกคิวได้ดีก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีครับเอาใหม่ครับต๋องแทงชิ่งด้านซ้ายคัดเหลี่ยมขาดอีกแล้วครับต๋องไม่ถึงกรรมการก็จะเตือนแล้วนะครับนี่2ครั้งไปแล้วนะฮะถ้าครั้งที่3นี่กรรมการจะเตือนแล้วฮะว่าถ้าไม่โดนอีกแพ้เลยนะในเฟรมนี้นาวาโทนรงค์ฮะยิ้มแย้มเดี๋ยวจะเตือนเตือนแล้วครับ2ครั้งแล้วนะต๋องก็ถามกรรมการว่าครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับอ่ะแทงหาลูกดีกว่าครับต๋องดีกว่าแพ้ถ้าแทงไม่โดนนี่แพ้เลยครับแทงเข้ากลุ่มดีๆขี่โยงก็ได้ครับแทงให้น้ำหนักดีๆแล้วกันบางครั้งสนุกเกอร์ไม่จำเป็นต้องวางหลังนะฮะหลังลูกสีวางหน้าก็ได้นะแบบที่ต๋องโดนตอนนี้ดูสิหลังมุมขวานะฮะหลุมมุมขวาเห็นไหมรอดแดงมาได้โอ้ยพอดีเด้อไอ้รอดให้เขาเลยโดนสิแต่ว่าเหลี่ยมมันจะตรงนะถ้าตรงขาวจะไปไหนฮะซันนี่เหลี่ยมเกือบตรงเคาะเดินหน้าไปชมพูหลุมกลางสต็อปช็อตเลยซันนี่เอาอะไรโอเอาเขียวครับเอาเขียวนี่ไม่มั่นใจว่าจะสู้หรือว่าจะแทงกันเอาขาวจะมาหลังน้ำตาลแน่แต่เบาไปก็ถือว่าเขาตัดสินใจแค่นี้ครับจริงๆเดินหน้าได้
เดินหน้ากินชมพูหนุ่มกลางได้นะฮะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าซันนี่เลือกที่จะแทงสต็อปช็อตแล้วเอาขาวแทงเขียวเพื่อมาไว้หลังน้ำตาลและเหลืองแต่ไม่เข้าโอ้โหไม่ดีครับต๋องหน้าบ้านเลยครับหลุมกลางหนักอย่างนี้ได้น้ำเงินพอดีฮะเช็ดน้ำเงินก็หลบกลุ่มก่อนอย่าเพิ่งไปแค่นอนพอแดงตอนนี้ก็หลวมๆนะฮะโอ้ยโดนหนาเช็ดลูกนี้โดนหนาไปมาแล้วครับแดงมีรอยให้ต๋องได้สู้ด้านหลังก็ผู้ชมนะมาเยอะแยะมากมายครับทั้งผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็หลากหลายท่านที่ให้กำลังใจทั้งซันนี่และต๋องนะมีชมพูฮะหลุมกลางชมพูหลุมกลางเคาะได้ขอบคุณครับ YouTube 10,000 กว่าแล้วครับขอบพระคุณมากส่วน Facebook 4,000 กว่าขอบคุณจริงๆฮะทำให้ทีมงานเราเนี่ยมีกำลังใจในการทำงานนะครับเอาละครับหลุมกลางไว้ใจเขาได้นะไทยทอร์นาโดสวัสดีครับคุณสมบัติคุณตีสวัสดีคุณอภิลมนะบางทีไม่ได้ทักทายอย่างงอนกันครับเพราะว่าผมต้องการบรรยายเกมให้ทุกท่านได้ลื่นไหลนะไปหาสีอะไรดีต๋องดำอยู่ข้างชิ่งดูขาวครับแม่สายหลบกลุ่มมาเอาชมพูอีกฝั่งผ่านได้พอดีครับถอยนิดนึงกินแดงที่อยู่ใกล้นิดเดียวครับกินแดงที่อยู่ใกล้ๆกันเหมือนเดิมครับเชียร์ซันนี่เลข2เชียร์ต๋องเลข4เชียร์ทีมงานกด144มาหน่อยสวัสดีครับคุณณัฐธงชัยแค่นอนไหมมีโชคหรือเปล่าอู้หูยไม่มั่นใจว่าแดงหลุมเหลืองได้ไหมนะฮะวิ่งรอดได้ไหมฮะแดงหลุมเหลืองแต้มตามหลังครับไททอร์นาโดนำอยู่ครับขออภัยนำอยู่ครับนำไม่เยอะครับเอาละครับหลุมเหลืองต๋องเคาะเดินหน้าโอ้โหสะบัดจมูกนิดเดียวฮะแต่ก็เซฟขาวไปในตัวครับต๋องนี่กะว่าลงไปจะเอาน้ำเงินมาไล่หลังมาอยู่จ้าสำหรับซันนี่นะแต้มไล่หลังอยู่ตามหลัง24สวัสดีค่ะน้องสลาวุฒนะฮะคุณชนาทิพย์นะฮะนานาโฮมเซอร์วิสสวัสดีนะฮะคุณสมบัติมาประจำนะฮะคุณนานาทัศนะคุณสาครเช็ดหักคอเปล่าซันนี่โอ้ยบางกว่าซันนี่ขาวอยู่ยังไงขาวอยู่แบบนี้ต๋องจะสู้หลุมยาวหรือว่าจะแทงแดงที่อยู่ใกล้ขาว
กันดีกว่าครับเอาขาวหลังน้ำตาลนะฮะลูกนี้ก็ต้องไล่แดงขึ้นมาด้านบนขาวก็อยู่ด้านล่างเดี๋ยวมีปักจัดให้นะสปป.ลาวคุณไลฟ์สไตล์สวัสดีครับคุณสุชาติคุณไพฑูรย์คุณสิทธิพงศ์สวัสดีจ้าน้องแบงค์สวัสดีฮะหลุมกลางมาเอาเนี่ยครับแหมเอาหลังน้ำตาลน้ำหนักดีๆครับระวังยางแตกหลังน้ำตาลนะฮะโดนเอาคืนบ้างครับซันนี อันตรายตรงที่ว่าแดงมันไม่ได้เกาะกันนะฮะแดงโดด3ลูกแล้วก็มีแดงลูกคู่ชิ่งบนแก้ให้ดีครับแก้น้ำหนักให้ดีคุณสมรักษ์สวัสดีฮะสวัสดีฮะคุณซัมซุงคุณโจ๊พึ่มพึ่มเนตรน้อยหาชิ่งดีๆซันนี่2ชิ่งอย่างน้อย3ชิ่งอย่างมากจะให้ปลอดภัยต้องแทงแก้แดงที่อยู่คู่กันนะอยู่ด้านบนเอาขาวมาแนบเลยนะฮะให้มันมากอดกันคนดูได้กำไรแน่นอนครับคู่นี้ใครดูแล้วเอาไปฝึกฝนตามนี่ยิ่งได้กำไร2เท่า3เท่าเลยแต่ถ้าดูแล้วปล่อยผ่านก็ไม่มีอะไรนะดูแล้วเอาไปฝึกใช้กันวงการสนุกเกอร์นี่ตอนนี้บอกเลยครับว่าในโลกโซเชียลนี่ก็หึ่มแน่นอนครับโดนไหมอุ้ยมีน้ำมีแรงเปล่ามีแรงไหมมีแรงมีนิดเดียวครับโอ้โหคาบ้านเลยฮะหน้าปากซอยมหาไทยอีกแล้วอ่ะเมื่อวานนี้อิจจันยังหลอนนะครับเจอตองแก้สนุกแคนนอนชมพูลงหลุมเขียวดูครับขาวมหาชมพูโอ้โหพอดีปุ๊ระเบิดขวดเลยเอาลูกคู่ก่อนครับแดงนำ32นะฮะ32ก็สัก2ชุดนะฮะ2ชุดแถวนี้ก็เพียงพอกับแต้มขาดคนละหมัดคนละไม้กันจริงๆครับสวัสดีครับพี่สวิทเชื้อบอกค่ะน้องสลาวุฒิอยู่ปาจีนสวัสดีฮะเฟรมแรกก็ยังตึงๆนะครับพอเฟรม2นี่เขาเรียกว่าการควบคุมการหายใจนะฮะกล้ามเนื้อนะสปีดในการออกคิวเริ่มจับทางได้และโต๊ะนี่ต้องขอบคุณครับเสียบอยภาษีเจริญครับ PS Sport Thailand นี่ส่งทีมงานนะฮะมาปรับใหม่ให้เรียบร้อยครับนะฮะที่มีปัญหานู่นนี่นั่นเขาแก้ไขให้หมดแล้วนะฮะนะฮะทุกอย่างสมูทครับระดับโปรระดับโลกแน่นอนครับโต๊ะแบบนี้นะฮะไม่ต้องห่วงและเราต้องเข้าใจครับว่าสนามแข่งขันเราจัดในโรงยิมที่ใหญ่นะฮะและพื้นอาจจะมีปัญหาพรมอาจจะสุดน้ำหนักตัวคนมันไปทับนะฮะมันก็อาจจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างแต่คุณสุนทรลิมวิทยากรส่งทีมงานมาแก้ไขเรียบร้อยนะฮะปรับให้ทุกวันนะฮะปรับให้ดีที่สุดนะเพื่อจะได้แทงให้แบบสนุกเล้าใจกันอ่ะเพียงพอครับต๋องไล่มาเสมอ1-1ฮะเดี๋ยวพักสักครู่และกลับมาใหม่จ้าสวรรค์เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณกาลครับบึงบอระเพ็ดถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับ
และยังเป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยมีเนื้อที่กว่า 132,737 ไร่มีสัตว์และพันธุ์พืชน้ำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจากการสำรวจพบว่ามีสัตว์อาศัยอยู่ถึง148ชนิดมีพืชมากถึง44ชนิดและมีพันธุ์สัตว์ที่หายากได้แก่นกเจ้าฟ้าหญิงสุรินทร์ปลาเสือตอและนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ได้รับการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอีกด้วยบึงบอระเพ็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปีครับกิจกรรมไฮไลท์ของที่นี่ก็คือล่องเรือชมความงามของดอกบัวหลวงและดอกบัวแดงที่จะเบ่งบานแต่บึงในช่วงฤดูหนาวครับมาปิดท้ายกันที่สะพานเดชาติวงศ์ครับก่อนเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองนครสวรรค์และหากจะเดินทางเข้าสู่จังหวัดทางภาคเหนือทุกคนก็ต้องข้ามสะพานเดชาแห่งนี้และยังถือเป็นจุดชมวิวแม่น้ำสองสีที่สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่งเลยนะครับสะพานเดชาติวงศ์ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2485ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาโดยกรมทางหลวงครับซึ่งสะพานแห่งนี้สร้างโดยมีจุดประสงค์ให้ใช้เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างภาคกลางและภาคเหนือในเวลาย่ำค่ำสะพานแห่งนี้จะติดไฟประดับประดาส่องสว่างสวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เดินทางข้ามสะพานแห่งนี้ทุกครั้งเลยนะครับจังหวัดนครสวรรค์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายที่ไม่สามารถหยิบมาเล่าได้หมดภายในทริปเดียวนะครับอยากให้นักท่องเที่ยวชาวไทยทุกคนเดินทางมาสัมผัสด้วยตาของตัวเองครับและจะรู้ว่าที่นี่คือดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างแน่นแฟ้นและลงตัวเป็นเหมือนดั่งเมืองสวรรค์ตรงตามชื่อนครสวรรค์ที่ใครๆต้องหลงรักเมื่อได้มาเยือนที่นี่ครับแล้วพบกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ใจดีขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณขอบคุณค่ะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนั่นคือโฆษณาสวยๆครับแล้วก็ขวามือครับดร.พินโยนิโรธครับนายกสมาคมแห่งกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นคนที่รักกีฬาในหัวใจนะครับสมัยก่อนนี่ทีมฟุตบอลครับถาวรฟาร์มนะฮะแล้วก็ถัดมาครับท่านสุนทรจารุมนครับนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย2สมัยนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือทั้ง2ท่านเลยนะครับวันนี้ก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ชมต่อครับเฟรมที่3นะฮะตอนนี้เป็นฝ่ายเปิดYouTube หมื่นกว่านะครับนายกสุนทรครับ YouTube หมื่นกว่าแล้วนะครับบอกท่านดร.นะฮะพิญโยนิโรธได้เลยครับส่วน Facebook 5,000 นะครับ Facebook 5,000 YouTube หมื่นกว่าครับรวมแล้วจะ 20,000 แล้วนะฮะบางวันก็ทะลุไป 2-30,000 ฮะอ่ะเฟรมนี้ใครจะขึ้น2ก่อนน่าสนใจฮะโอ้โหมาอยู่หลังเขียวครับขาวนี่ตั้งใจนะไม่ได้ว่าฟุกๆคือตั้งใจว่าขาวจะต้องมาทางนี้แนวนี้ส่วนจะเข้าหลังเขียวนี้ถือว่าเป็นโบนัสนะฮะเอามาป้วนเปี้ยวแถวเขียวก่อนแทงแดงแทงขาวเข้ากลุ่มแดงฮะซันนี่
าวแนบทิ้งฮะต๋องด้านล่างขอคุณท่านนิสาบอกว่ารอจังหวะฮานาโกะโตเกียวโอเคครับเดี๋ยวจัดให้ครับคุณท่านนิสาน่าเป็นผู้หญิงนะมาชมเดี๋ยวนี้นะครับในการไลฟ์สดนี้มีทั้งเด็กผู้หญิงผู้ใหญ่นะฮะทุกเพศทุกวัยครับมาชมกันหมดเลยนะเพราะเป็นช่องทางในการเข้าถึงง่ายด้วยนะช่องทางออนไลน์นะต้องกราบขอบคุณทุกคนครับที่มีส่วนร่วมพัฒนาวงการสนุกเกอร์ในบ้านเราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะแทงเข้าชิงเหมือนเดิมครับต๋องแก้ไขแบบนี้คือเขารู้อาวุธของซันนี่นะว่าหนักไม่ประมาทไม่เปิดหน้าให้ซันนี่ได้ออกอาวุธพยายามเก็บอาวุธซันนี่อยู่ครับไททอร์นาโดเช็ดได้หลุมกลางเอาเลยเปล่าโอ้โหหนาไปครับหนาเยอะก็เคาะทิ้งน้ำหนักด้วยครับจริงๆก็ไม่ได้ว่าอยากจะเช็ดอะไรมากมายฮะซันนี่แทงเอาขาไปแอบสวัสดีคุณอัธยากำนันแบงค์นะฮะคุณวิเศษนะสวัสดีครับคุณไลฟ์สไตล์รอพอพออุ้ยปาดหน้าต๋องมาจ้าเอ๋กลางอากาศครับมาจ้าเอ๋กันกลางอากาศขาวเลยหยุดนะหลุมเหลืองเคาะลงไปตั้งกินน้ำเงินสต็อปช็อตลูกซ้อมเลยครับซันนี่โอ้โหบางไปนิดเดียวฮะบางไปนิดนึงฮะสะบัดจมูกอ่ะชมอีกครั้งครับวิ่งไปนี่สะบัดจมูกฮะนิดเดียวเช็ดได้ครับต๋องลูกนี้อยู่ที่จะเอาหรือว่าจะกันเอาแล้วครับต๋องเช็ดสวยงามยังกักๆนิดนึงครับน้ำเงินหรือจะเอาเหลืองมาหาแดงหลุมมุมด้านขวาคู่นี้ชนะไปรอชิงเลยจะเจอกับผู้ชนะระหว่างสจวตแพทแมนแล้วก็รถถังวังตะไคร้ไฟนครนายกอ่ะเหลืองนะฮะสกูฟ้าชิงมาได้ไหมน้ำหนักพอดีเลยแล้วก็บอกนะครับว่าเมืองปากน้ำโพนครสวรรค์นี่เป็นจังหวัดตัวอย่างนะและเป็นต้นแบบดีๆนะฮะในการจัดการแข่งขันในยิมเนเซียมนะฮะผู้ชมเนี่ยมาชมแต่ละวันเนี่ยโอ้โหจำนวนเนี่ยหลายร้อยคนนะฮะเราจุคนได้มากถึง 4,000 ที่นั่งนะฮะดังนั้นจังหวัดต่างๆที่อยากจะมาเป็นเจ้าภาพเหมือนนครสวรรค์นะฮะดูไว้เป็นโมเดลได้เลยนะครับศึกษานะฮะให้หน่วยงานนะฮะทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนมาร่วมกันฮะจัดการแข่งขันรายการดีๆแบบนี้ขึ้นมาเช็ดน้ำเงินลงไปขาวอยู่ยังไงสวยครับมาได้แดงต่อหลุมมุมโอ้ต๋องเลือกเช็ดแดงอีกเม็ดนึงนะฮะเลือกเช็ดแดงอีกเม็ดหนึ่งแล้วแดงลูกนั้นเอาไว้จ่อกินหน้าแรงนะฮะต๋องอ่ะมีเขียวครับเขียวกลับมาหรือน้ำตาลฟ้าชิ่งน้ำตาลก็แต้มจะมากกว่าหนึ่งมากกว่าเขียวหนึ่งแต้มอ่ะดูขาวนะใส่ยึดปั่นออกมาแล้วครับแดงขวามือนี่ต๋องเอาไว้กินตอนหน้าแรงตอนที่ยังไม่มีอะไรกินนะฮะเล่นแดงใต้กลุ่มหลุมมุมซ้ายนี่ครับ
และจะเจาะวางขาวกินดำอุ้ยหนาไปแล้วครับต๋องดูครับบังคับขาวเพื่อจะกินดำแต่หนาไปดูอีกครั้งครับปล่อยมาหนาตั้งให้ซันนี่อีกโอ้โหซันนี่เช็ดแดงลูกนี้ระเบิดกลุ่มอยู่ที่โชคครับดำได้ไหมโอ้ถ้าดำได้เป็นคีย์ช็อตโอ้โหระเบิดเมื่อสักครู่นี้หัวจิตหัวใจนี่เขาเรียกว่าต้องการนะต้องการปิดแมตช์ต้องการแลกหมัดกับพี่ต๋องนะคีย์ช็อตครับดำลูกนี้เอาละฮะเอาละฮะถึงตรงนี้ครับอตรเพราะซันนี่รู้นะครับว่าถ้าแทงเกมบีบบีบตึงหนืดเนี่ยเป็นรองอาจารย์ต๋องแต่ถ้าท้าลบแดงเยอะๆกระจายเนี่ยพี่ต๋องอาจจะกันไม่ทันเนี่ยครับซันนี่มีจังหวะต้องไปให้สุดฉีกมาเอาแดงลูกคู่ตั้งกินน้ำต่อซันนี่แม่ลูกลอยอย่างนี้อันตรายนะออมหลังแดงมาอันตรายครับดูจากตรงนี้ในเฟรมแรกที่ซันนี่ไม้เดียวหมดเฟรมนี้เฟรมที่3มีโอกาสนะที่จะโมโตแดงหลุมกลางอย่าหลุดอย่างนี้ครับซันนี่ตอนนี้เป็นฝ่ายกระทำนะฝ่ายกระทำเป็นฝ่ายเข้าเบรกแดงใต้กลุ่มนะต๋องเคาะมาหนาไม่ปล่อยโอกาสทองให้พลาดนะอัคคณิตแต่ยากก็แดงชิงบนนะที่อยู่หลังดำที่เหลือนี่รับหมดแล้วอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะที่เขาเรียกว่าลูกศอกสั้นครึ่งโต๊ะนี่ซันนี่ไปได้หมดนะแล้วถ้าเขาเข้าชิงนะฮะสมมติว่าซันนี่ชนะในนัดนี้เข้าชิงถ้าเจอกับไฟท์นครนายกนี่เขาเป็นเพื่อนกันนะอายุเท่ากัน28 29ปีนะจะเป็นการรีแมตช์มาเจอกันของ2คนนี้ฟาชิงมาแดงหลุมเดิมเชียร์ซันนี่กด2นะกดมาหน่อยต๋องเลข4โอ้น้ำหนักขาวนี่เหมือนกับจับวางเลยฮะน้ำ41เป็น48 48
แดงลูกนี้ลงแต้มขาดบนโต๊ะเหลือ51นะครับไม่รวมน้ำเงินเช็ดน้ำเงินลงไปก็จบครับมีแดงด้านล่างออกคิวอย่างนี้อันตรายสำหรับต๋องครับก่อนลงแข่งขันต๋องก็มุ่งมั่นนะครับรายการนี้ก็ตั้งใจจะเอาแชมป์นะครับก่อนหน้าก็ได้แชมป์มาแล้วนะครับที่พังงานะฮะต๋องสวัสดีจ้าคุณนงนุชสบายดีบอคุณนงนุชซอใหญ่ทำอะไรอยู่ไหนจ้าคุณนงนุชคุณพงพัฒน์สวัสดีฮะคุณโยธินคุณสุกาสวัสดีจ้าโอ้โหสันนี่ไปได้หมดเลยครับขาวของเขานี่ทั่วโต๊ะจริงๆครับขาวรีโมทนะสุดจริงๆครับซันนี่ก่อนจะไปโปรนี่ขอเขาเรียกว่าสะสมไมค์เก็บตังค์ที่เมืองไทยก่อนเดี๋ยวไปสร้างความปั่นป่วนแน่นอนครับที่อังกฤษอ่ะเรียบร้อยครับขึ้นนำเป็น 2-1 ครับสำหรับสายล่อฟ้าฮานาโกโตเกียวอ่ะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานครสวรรค์ชื่อว่าเป็นเมืองที่ใครหลายๆคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับถือว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอุดมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์มากอีกจังหวัดหนึ่งนะครับหากจะเดินทางไปทางภาคเหนือก็ต้องผ่านจังหวัดนครสวรรค์นี้ซะก่อนหรือที่เรียกง่ายๆว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือนั่นเองครับนครสวรรค์ไม่ได้ห่างจากกรุงเทพเลยเดินทางแค่239ก็ถึงแล้วล่ะครับและจังหวัดนครสวรรค์นั้นก็ยังมีความสำคัญเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาจากการไหลมาบรรจบกันของแม่น้ำสายสำคัญ4สายนั่นก็คือปิงวังยมน่านหรือที่รู้จักกันในนามดินแดนปากน้ำโพนั่นเองครับจังหวัดนครสวรรค์มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าทึ่งมากมายและหลายคนที่เคยมาสัมผัสแล้วก็ล้วนแล้วต้องกลับไปด้วยความประทับใจโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์นั้นเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ไม่ได้มีเพียงแต่วัดวาอารามแต่ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นอันซีนของเมืองที่ไม่เหมือนใครที่ไหนอีกด้วยว่าแล้วก็ตามไปดูกันเลยดีกว่าครับอุทยานสวรรค์ลานมังกรอุทยานสวรรค์คือสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองนครสวรรค์ที่มีพื้นที่กว่า317ไร่ที่ชาวเมืองนครสวรรค์มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมาเดินมาวิ่งหรือมาปั่นจักรยานกันทุกวันมีรูปปั้นมังกรอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปากน้ำโพถือว่าเป็นแลนด์มาร์คหรือจุดเช็คอินเลยก็ว่าได้นะครับรูปปั้นมังกรที่ตั้งตระหง่านทรงพลังอยู่บริเวณด้านหน้าของอุทยานสวรรค์ตรงกลางก็จะเป็นบึงขนาดใหญ่มีสะพานข้ามไปเกาะกลางที่สถาปัตยกรรมมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีนผสมผสานด้วยถ้ามาเที่ยวนครสวรรค์หากมีเวลาคุณจะต้องไม่พลาดเลยนะครับที่จะมาสัมผัสกับความร่มรื่นณอุทยานสวรรค์ลานมังกรแห่งนี้ครับท่าสารอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาท่าสารคือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่บริเวณปลายเกาะยมครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของโครงสร้างที่มีการออกแบบทอดยาวคล้ายสะพานเหมือนกับแม่น้ำทั้ง4สายปิงหวังยมน่านและค่อยๆประสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่จุดปลายทางหรือจุดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาภาษายังหมายถึงการนำพาผู้คนต่างสถานที่ต่างชาติกลับมาชมกันต่อครับในเฟรมที่4นะฮะซันนี่ขึ้นนำแล้ว 2-1เฟรมแรกซันนี่ได้ก่อนนะต๋องแทงไป56นะซันนี่ปนไม้เดียวหมดเลยครับหมดโต๊ะขึ้นนำก่อนเฟรม2ต๋องไล่มาเสมอนะ 1-1 พอเฟรม3ซันนี่เมื่อสักครู่นี้ต๋อง
เพราะแดงใต้กลุ่มพลาดเองนะฮะซันนี่ไม้เดียวเหมือนเกิมครับแต้มขาดอ่ะนำ 2-1 เฟรมนี้มาดูครับเฟรมที่4แดงเมื่อสักครู่พลาดนะครับหลุมกลางเสียงภาพคมชัดไหมกด1หน่อยภาพคมชัดกด1ฮะส่วนวันนี้นอกจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มากันอุ่นหนาฝาข้างแล้วครับก็ยังมีทางด้านของนายอำเภอบรรพตพิสัยมาด้วยนะครับท่านชุมพลสิคิรินนะฮะวันนี้ก็มาให้กำลังใจนักกีฬาทั้ง2คนแดงที่จุดน้ำตาลเขียวเอาขาวมาหาแดงครับด้านขวามือแดงขวามือนะฮะน้ำหนักดูครับพอดีครับพอดีแม้ว่าจะต้องเอียวตัวหน่อยอายุต๋องวันนี้ก็54แล้วนะ54ปีแล้วปีหน้าก็จะ55นะก็เรียกว่ายืนหยัดอยู่วงการสนุกเกอร์มานี่โอ้โหตั้งแต่อายุ13 14นะคิดดูเขาอยู่เมืองนอกมา38ปีนะต๋องนี่อยู่อังกฤษมา38ปีก็เป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดของประเทศไทยที่มีอยู่พระดอนเนี่ยดีสุดแค่อันดับ9ของโลกต๋องนี่ดีสุดอันดับ3ของโลกยุคเฟื่องฟูของต๋องนี่ประมาณช่วงปี31 32 33นะยุคนั้นเขาเรียกว่าถนนนี่จะโล่งทุกสายนะฮะเวลาต๋องแข่งขันนี่รถจะไม่ติดเลยนะฮะส่วนใหญ่จะแข่งกันนู่นนะ5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งนะต๋องรถจะไม่ติดยุคนั้นก็เขาทรายนะเพราะไม่ติดเพราะดึกแล้วนะนะพวกเราก็อดนอนมาดูนะอดหลับอดนอนนะยุคนั้นเป็นช่อง9ถ่ายนะฮะช่อง9ถ่ายทอดสดทีวีเป็นขาวดำฮะใครเกิดทันบ้างเม้มมาบอกหน่อยที่ใครเกิดทันบ้างยุคนั้นทีวีขาวดำดูช่อง9ไม่อยากบอกว่าอายุผู้บรรยายเท่าไหร่นะตั้งแดงที่อยู่เหนือดำเดินหน้าดีๆตั้งลำดีๆครับตั้งรูปนี้ดูสิตรงไปหรือเปล่าถ้าตรงไม่ดีนะตรงไม่ดีต้องตั้งให้มันเหลี่ยมครึ่งใบเพื่อจะแคนนอนเอกโอ้ตรงไปครับไม่ดีฮะต้องแก้ไขสวัสดีน้องเอกเขรังนครใครเล่นสนุกเกอร์เพราะต๋องเม้นมาบอกด้วยหลายท่านเชื่อเพราะว่ามีต๋องเป็นไอดอลหลุมกลางมีไหมไม่มีก็กันครับอย่าเร่งนะฮะบางครั้งเกมยังไม่เป็นของเรานี่อย่าไปเร่งเพราะถ้าผิดพลาดมาอีกต๋องโดนนำตามหลังเป็น1ต่อ3นี่เหนื่อยครับหลังเหลืองคือเป้าหมายเนี่ยครับพอดีเด้ออาพอดีเลยส่วนท่านใดมาแทงสนุกพ่อน้องซันนี่บอกมาได้นะเพราะเด็กรุ่นใหม่ก็มีนะเราไม่ได้เกิดแล้วยุคเดียวนะเดี๋ยวเจนใหม่ก็มานะใครแทงพ่อซันนี่เม้มมาบอกด้วยนะน้องเอสนนท์สวัสดีจ้าน้องเอสนนท์นะมือขวาของทางด้านเสียออสแก่งหางแมวนะน้องเอสนนโดนอะไรโอ้ไม่ถึงฮะนะมาดูได้เปรียบหรือเปล่าต๋องผมบอกอย่าพึ่งใจเย็นๆให้พี่ดูก่อนให้พี่ดูก่อนหลานเอ้ยดูว่ามีหลงเหลืออะไรไหมโอ้ยบ่อยเลยเหรอโอ้โหบ่อย3ชั้นฮะหมู3ห่อโอ้โหต๋องบ่อยลูกนี้สวยครับเหลี่ยมไม่ตรงเท่าไหร่นะแต่ต๋องนี่แทงดัดเพราะมันเหลี่ยมแบบโอ้โห3ชั้นนี่แทงยากนะต๋องสุดยอดครับเมื่อสักครู่นะฮะคีย์ช็อตนะฮะน
นี่คีย์ช็อตครับนี่คือประสบการณ์ล้วนๆครับเป็นคนอื่นเนี่ยให้ซันนี่แก้ใหม่ดูไม่ออกครับแต่ต้องบ่อยเลย3ชั้นเมื่อสักครู่ตั้งลำน้ำเงินแม่น้ำหนักขาดไปหน่อยวนกลับมาวนกลับมาใหม่แดงด้านซ้ายเล่นได้ดูขาวดิครับแม่ไซมาอีกฝั่งแดงซ้ายมือมีแล้วก็มีแดงหลุมมุมมีไหมด้านขวายุคนั้นนะตองนี่ดังๆเขาทรายกาแล็กซี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักกีฬาในดวงใจของคนไทยนะเช่นเดียวกับมวยนะมวยนี่ชกเมื่อไหร่ถนนโล่งทุกทีครับเขาทรายส่วนตองนี่โล่งอยู่แล้วครับเพราะดึกนะทุกนั้นประชากรเราน้อยด้วยครับยุคนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดนี่สบายครับโล่งมากนะอ่ะแดงขวามือเล่นได้โอ้โหบางกว่าตองออกคิวมารู้ครับบางกว่าหลงเหลือให้ซันนี่บ้างหรือเปล่าโอ้แดงเรียงกัน6เม็ดถ้าหลงเหลือให้ซันนี่อันตรายนะต๋องสวัสดีคุณวสันต์คุณเอกสิทธิ์คุณพบแต่ความดีคุณนิรันดร์คุณวาสนามาดีจ้าเจมบอลท้าลบอีกแล้วครับซันนี่รู้นะแดงกระจายเนี่ยซันนี่ต้องการครับพยายามให้แดงเนี่ยอย่าไปเกาะกันระเบิดให้มันกระจายเพราะต๋องจะกันไม่ถูกต๋องจะกันไม่ดีและมีโอกาสพลาดตั้งให้ซันนี่บางครั้งถ้าต๋องได้บางลูกก็ให้เขาไปเลยแต่ถ้าไม่ลงเสร็จซันนี่เพราะอาวุธของซันนี่หนักกว่าแน่นอนต๋องโฉบฟรีฮะโฉบด้วยกันด้วยเอายังไงซันนี่วางมือยากนิดนึงครับมีเขียวเกะกะวางมือยากแต่ลงไปมันคุ้มไหมต้องดูด้วยฮะดำมีไหมลงทุนแล้วคุ้มไหมลงทุนไม่คุ้มก็โชว์ครับแดงอยู่ใต้ชมพูนะฮะโชว์ฟรีโชว์แล้วกันนะฮะหลุมไม่มีมีเหลียบเกือบบ่อยไปคุณฤทธิกรบอกว่าเริ่มแทงสนุกเพราะโต๊ะหยอดเหรียญ5บาทโอ้โหยุคเก่ามากสมัยก่อนนี่ใช่มีนะโต๊ะ5บาทโต๊ะเล็กๆสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์คุณธนาทิพย์นะคุณเทมนะสวัสดีจ้านี่ผู้หลักผู้ใหญ่ครับคนกลางก็ท่านสุนทรจารุมนครับนายกแล้วก็ท่านนายอำเภอบรรพตพิสัยครับซ้ายมือของผู้ชมฮะชุดข้าราชการโอ้โหเสียบหายไปเลยตีลาอยู่ยังไงโอ้โหมีดวงมีโชคมีดวงไหมเหลืองเห็นไหมวิ่งผ่านเขียวไหมหรือจะวางหลังเหลืองอ่ะ YouTube 10,000 กว่าครับ 12,000 โดยเฉพาะนิสัยของตองนี่เป็นคนสู้อยู่แล้วนะครับแต่เขาวางดีกว่าเพราะเขารู้ว่าไม่ลงเขาเสร็จมาแบบรัดกุมฮะแน่นนะครับวางครับแทงให้ขาวมันเลื้อยอยู่หลังเหลืองแทงเบาๆนะลูกนี้แทงให้มันโดนบางๆเลยแล้วมันเลื้อยได้จริงๆขนาดผมแทงไม่เป็นผมยังแทงเลื้อยได้เลยลูกนี้แทงเบาๆนะแล้วมันจะเลื้อยไปอย่าไปโดนเยอะอย่าไปโดนหนาแล้วน้ำหนักต้องเบานะค
คุณธนวัฒน์สวัสดีฮะแก้ยังไงซันนี่แก้ให้ปลอดภัยแดงที่อยู่ใกล้ชิ่งด้านบนแก้ให้ขาวมาติดหรือจะแก้คัดเหลี่ยมแดงลูกคู่แล้วแต่ชอบพักซันนี่ซ้อมมายังไงทำอย่างนั้นสวัสดีเอ็มเขาก็รู้จักกันนะเป็นอาหลานฮะซันนี่ก็ยิ้มนะบอกอาเล่นผมอย่างนี้เลยเหรอดูสิซันนี่ Hit and Hope ดูครับ Hit and Hope เป็น1ดอกอยู่ยังไงขาวโอ้โหดูครับมีหลุมกลางให้หลงเหลือหลุมกลางเม็ดนี้ก็ใช่ว่าจะง่ายซะทีเดียวนะเพราะหลุมมันตีบมีหนามีบางมีใจสั่นแต่ลงไปแล้วได้น้ำเงินลูกแม้ว่าจะตรงก็จริงนะฮะแต่หลุมจมูกมันโด่งนะเนี่ยครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับมันเข้าเสาสองนะแล้วเด้งออกมาแดงลูกคู่ครับโดนตบแล้วดูอีกครั้งครับบอกแล้วนะฮะไม่ทันขาดคำเนี่ยเนี่ยครับโดนหนามีมงจมูกมาแดงลูกคู่ทางด้านซ้ายมือของจุดชมพูฮะโอ้โหบะจางเลยครับลูกซ้อมมาทั้งชีวิตฮะลูกนี้เสียบนะครับซันนี่โบกเข้าไปเย้โบกเข้าไปโบกเข้าไปถ้าจะต่อเบรกชมพูหลุมเหลืองแต่ถ้าเอาเฉพาะลงเช็ดหลุมกลางโอ้ซันนี่คิดใหญ่ครับคิดใหญ่ครับหลุมเหลืองครับคิดใหญ่ครับซันนี่ครับนี่ฮะวันนี้โอ้โหไม้หน้าลูกยาวๆนี่มาหมดฮะน็อกอีกแล้วหรือเปล่าเข้าลูกแพทเทิร์นอีกแล้วครับครึ่งโต๊ะของถนัดถือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านซันนี่นะลูกครึ่งโต๊ะเจาะกินชมพูโอ้โหนี่ครับต้องมีโอกาสแล้วนะฮะตั้งลำให้ซันนี่มีโอกาสแล้วไม่ไปเสร็จสันติไปเลยตีลาเสียเปอร์บอกว่าชอบครับเสียเปอร์มาหาหน่อยครับเสียเปอร์ FC เหรอเสียเปอร์อยู่ที่ไหนมาตีลาส่วนเสียเอกมานะเสียเอกนี่อยากตากฟ้านะเตรียมนะเอาน้ำเก๊กฮวยมาให้1เอามาให้3แพ็คนะฮะเสียเอกจากตากฟ้าโต๊ะ AA Academy นะฮะจากตากฟ้าประมาณ70กว่าโลนะฮะเตรียมตัวนะฮะคุณโจจิจ้าเตรียมตัวครับเตรียมเสบียงเตรียมน้ำแข็งได้เลยนะฮะเสียเอกมาหาแน่นอนครับเสียเอกทนไม่ไหวครับอุ้ยแฟบไปหน่อยครับขาวเบาไปหน่อยไดมอนด์บอกว่าอยากให้ผ้าคู่เลยครับขอบคุณมากครับเคาะดำลงไปแล้วจะไปกินแดงหลุมกลางคุณสถานสวัสดีฮะคุณฤทธิกรสวัสดีโอ้เดินแทงครับซันนี่นี้มาด้วยความมั่นใจนะอะไรก็หยุดเขาไม่อยู่ครับซันนี่ซ้อมดีจริงๆฮะเคาะเบาๆฮะกินน้ำเงินเก้าอี้ขวาอาถรรพ์ใช่มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์เก้าอี้ขวาเมื่อวานนี้แพ้หมดเลยครับ04 04 3คู่วันนี้ต๋องไปนั่งตรงนี้ด้วยตอนเลือกไม่นั่งซ้ายมือเอาดตีของแบบนี้อย่าลบหลู่นะมีจริงแต้มตามหลังไม่เยอะครับ20กว่าแต้มดูขาวครับฟาชิงออกมาโอ้โหฮานาโกะโตเกียวเอาอีกแล้วเบรกยาวๆอีกแล้วบักซันนีไปเลยติลา
หมดไปเลยติลาผู้ชมเนี่ยมีความสุขแน่นอนครับใครที่มาชมสนามนะได้เห็นของดีได้ไปใช้ได้เอาไปแทงเองอ่ะลูกมันตรงไปซันนี่แก้ไขอย่างไรโอ้เอาอีกฝั่งครับเอาอีกฝั่งนึงเพราะว่าแดงที่อยู่ใกล้ขาวเมื่อสักครู่มันตรงนะฮะตั้งลำหน้ากว้างมาครับเน้นหน้ากว้างเอาชัวร์ๆน้ำเงินกระแทกตีเส้นตรงนะแรงไปไหมแรงไปหน่อยไหมดำน่าจะขวางโอ้โหหมดฮะแก้ไขครับอ่ะเบิ้ลละเบิ้ลไหมหรือว่าจะกันแดงด้านล่างถ้าต๋องชนะวันนี้สมมตินะฮะสมมตินะก็จะทำลายล้างอาถรรพ์นะฮะโต๊ะด้านขวาแต่ถ้าซันนี่ชนะก็ยังเหมือนเดิมครับโต๊ะด้านขวานี่อันตรายและมีโอกาสที่ซันนี่นะฮะถ้าได้เฟรมนี้ขึ้นแท่นเลยครับ 3-1 อ่ะใครชอบภาคแนวนี้ใครชอบภาคแนวนี้เขียนชอบมาหน่อยสิใครชอบภาคแนวนี้แต่ถ้าใครชอบแบบแนวเย็นๆ เนื้อหาสาระสบายสบายทุ่งลาเวนเดอร์ดูทีสปอร์ตเลยครับดูทีสปอร์ตเลยถ้าใครชอบแนวนี้เขียนชอบมาฮะนะเขียนชอบมาเราจะได้จัดให้ถูกใจทุกท่านเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะไปประเมินชีวิตท่านได้ว่าท่านชอบแบบไหนนะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะฮะหรือจะเอาดูดันแก่งทั่วแผ่นไม่เกรงใจใครฟอร์ดเรนเจอร์เอาบอถ้าเรียบร้อยก็เนินทีสปอร์ตครับดูได้เลยฮะคุณโอปลาอยู่ที่นั่นอุ้ยมีเลี้ยวไหมไม่มีฮะหน้าหลําหน้าหลุมอีกแล้วจะไปหลําหน้าหลุมอีกแล้วฮะต๋องให้บ่อยเหลือเกินครับเอาแต้มตามหลังไม่เยอะครับ11แต้มโอ้โหดูน้ำหนักซันนี่เนี่ยเน้นแต้มใหญ่ดำไม่ดำก็ชมพูนะเขาเตรียมตัวมาดีนะเขาเตรียมตัวมาดีขอบคุณนะคุณสุรพลคุณชนาทิพย์นะนี่ชนาทิพย์ส่งกสินมาสองด้วยนะขอบคุณมากครับเจธนาทิพย์น้องชายแขกเยอะๆนะเจธนาทิพย์อันนี้แสงกสินไม่ใช่ส่งกสินอันนี้แสง คุณสมรักษ์สวัสดีจ้าคุณใบซ่านสวัสดีฮะนักกีฬานักกีฬามาดูหมดนะคู่นี้คู่หยุดโลกครับใครไม่ดูไม่ได้ครับแล้วเข้าไปนี่มีโอกาสนะที่จะเจอทั้งสจวตแพทแมนแล้วก็รถถังโอ้ย YouTube 13,000 นะฮะ Facebook จะ 5,000 ขอบพระคุณมากครับเนี่ยครับทำให้เงินเดือนเราจะขึ้นเพราะตรงนี้แหละฮะช่วยกันหน่อยครับเงินเดือนพวกผมนะผมบอกเลยว่าจะขึ้นไม่ขึ้นอยู่ที่ YouTube และ Facebook ช่วยกันหน่อยครับถ้า YouTube 5-6,000 เดี๋ยวจะขึ้นอีก300 500ถ้า Facebook นี่ประมาณ 20,000 เดี๋ยวจะขึ้นอีก 1,500 นะนะจะขึ้นไม่ขึ้นอยู่ที่พวกท่านครับมาเร็วๆฮะดูสิดูสิจะแข็งไปถึงไหนซันนี่สวยไหมซันนี่โอ้โหเคลียร์ด้วยมีหมดครับแม่เลยไปหน่อยเลยไปหน่อยโอ้ลูกนี้เช็ดยากนะเช็ดนี่ขนจริงๆฮะเช็ดลูกนี้นี่แบบแทบจะมิดกันดีกว่าซันนี่เพราะแต้มนำ3แต้มประคองไว้สวัสดีครับคุณชัดพลคุณเอ็มมาประจำคุณโอกัสYouTube หน่อยครับคุณธนิสาคุณพองคุณโจ๊ะพึมพึมคุณตีเนตรคุณวินัยคุณปีศาจนะคุณกาก้าคุณ CR7 คุณวรวุฒินะใครชอบแนวนี้บอกเลยครับว่าชอบผมจะได้จัดให้สนองพระเดชพระคุณและยิ่งไม่มีคอมเมนต์แบบทำให้จิตใจผมหวั่นไหวนี่ผมโอ้โหเต็มแม็กเต็มกราฟเลยอย่ามาเหมือนคุณอะไรนะบันเทิงนะฮะอย่านะฮะบังหมัดสวัสดีจ้าบังหมัดมาแล้วครับหลังน้ำตาลโอ้โหเลยไปหน่อยฮะ
ลังดำแยกล่างครับแยกล่างแยกล่างเห็นครับเบิ้ลได้ซันนี่ถ้าเบิ้ลหลุมกลางลงนี่น็อกเลยครับซันนี่แล้วเหลี่ยมมันหน้าเบิ้ลนะฮะลูกนี้อิสราเห็นนี่ไม่ได้เลยนะครับกระโดดขอก่อนนะดูเมื่อวานอิสรานี่โอ้โหไม่รู้จะรีบไปไหนนะแทงเหมือนกันรถทัวร์จะออกฮะโอ้โหอิสราอันจิตครับสวัสดีครับน้องชายเอกพงษ์อ่ะเบิ้ลฟรีซันนี่โอ้โหไม่เอาเลยครับไม่เอาครับซันนี่ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วครับไม่ซีซัวนะฮะอย่าซีซัวตานะไม่ได้ฮะเนี่ยแทงแบบนี้แน่นอนครับเดี๋ยวไปโปรรอนนี่โอซิลเวนต้องเจอแน่นอนครับลูก้าแบทเซลต้องเจอนิวโรเบอร์สันจัดทัมต้องเจอกับซันนี่แน่เช่นเดิมครับลอนนี่ก็จะถามซันนี่ว่าอะไรดีไปอยู่ไหนมาจ้าเนี่ยครับธรรมดาครับโปเข้ามาเจอกันโอ้โหสองชั้นครับต๋องตอนนี้ความฝีมือไม่ได้แล้วครับสองชั้นครับใช้พุทธคุณฮะต๋องอาจจะแก้ง่ายครับแก้ง่ายไม่มีปัญหาครับต๋องใช้พุทธคุณครับตอนนี้ฝีมือเริ่มจะน้อยลงไปหน่อยมีเขียวมีดำมาขวางชมพูอีก1เม็ดอ่ะแต่แก้ง่ายซันนี่แก้ดีๆนี่ช้อนก้นหลังดำได้นะช้อนก้นหลังดำสวยๆไปแชมป์ 200,000 ครับรองแชมป์ 80,000 รอบนี้ใครเข้ารอบดูอุ้ยโดนบางไปหน่อยครับเช็ดเลยนะเหลี่ยมเช็ดแต่ก็ยังกันดีรอบนี้ชนะการันตีได้เงินแน่นอนครับเข้ารอบต่อไป 80,000 บาทแต่ถ้าได้แชมป์ 200,000 ตกรอบ 50,000 ฮะเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังมากันตึมเลยครับนี่พอ.เล็กครับซ้ายมือสุดครับท่านจิตติพลสัตพันธ์คีรีนะครับผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับจังหวัดนครสวรรค์พอ.เล็กหน้าบ้างสกูต๋องนี่ไม่ค่อยดีนะฮะลื่นๆหน่อยโอ้ยเช็ดได้อีกไหมเอาละครับหน้าบ้านอีกแล้วฮะต๋องแม่ทั้งซ้ายและขวาครับหลุมกลางจ่อให้อีกแล้วครับเช็ดได้ครับเช็ดได้ครับเจตนานี่จะเอาขาวอยู่หน้าดำแต่ว่าแดงนั้นเบาไปแดงเบาโดนเช็ดฮะมีน้ำตารองรับด้วยโอ้โหไม่ได้น้ำตาลเอาแล้วฮะโอ้โหที่ร้อยเอเคอร์เอาแล้วครับอยู่ยังไงครับซันนี่วางหลังชมพูไหมวางหลังชมพูโอ้ถ้าเบาไปหน่อยหรือแรงมานิดก็ได้น้ำตาลแล้วจะเคาะแล้วมาตั้งกินเหลืองอะหลังชมพูไปฮะแมะไปหนึ่งทีถ้าเป็นรถถังวังตะไคร้ก็ตบน้ำเงินนะนะตบน้ำเงินเลยฮะรถถังวังตะไคร้ที่ฉีกมาแล้วมากินเหลืองต่อโอ้โหเมื่อวานนี้แทงซะปรมินตอนนี้ผมบอกเลยครับเป๋นะฮะเป๋เลยครับปรมินด่านจิรกุลครับทุกทีแกจะต้องเปิดช็อปเปิดร้านขายของฮะหลังจากโดนเจ้าไฟรถถังไปดีเก็บนะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างอ๋อเปิดแล้วเหรอถึงว่าไม่เปิดแหมมีแพ้มีชนะกีฬาแก้2ชิ้นครับต๋องแก้2ชิ้นคัดเหลี่ยมดีๆลูกนี้ไม่ใช่ว่าจะโดนแล้วมันจะปลอดภัยนะโดนแล้วมีโอกาสตายโดนแล้วอันตรายถึงกับแพ้ได้เลยหนึ่งซองนี่หูยคัดเหลี่ยมขาวยังกันดีเงาดีฮะสลับไปมาเข็นผักไหมเข็นผักหรือเช็ดบางๆเอาขอบคุณครับ YouTube จะ 15,000 แล้วอ่ะเพิ่มมาหน่อยครับ
พวกเราจะได้มีขวัญกำลังใจแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นผลงานนะมีหลายคนแซวนะว่าน้องซันนี่หน้าเหมือนฝันดีฝันเด่นใช่ครับคล้ายๆคุณน้าเขาเป็นนักร้องนะฮะสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เอาเหลืองไปแอบด้านซ้ายนะขาวแนบชิ่งกีฬาก็มี2ฝั่งครับแพ้ชนะแค่นั้นเองแพ้ก็ต้องทำใจให้ได้ชนะก็อย่าหลงระเริงแค่นั้นนะเพราะแต่ละวันนี่กีฬาโดยเฉพาะสนุกเกอร์นี่มันอยู่ที่ฟิลนะในวันนั้นๆขอบคุณฮะคุณกฤษณะปาดหน้าลูกนี้ยังไงยังไงโอ้ยแต่ขาวคือหลังเขียวครับนี่ครับเล่น2ห่อครับต๋องห่อเดียวกินไม่พอครับเพราะว่าท้องแกใหญ่ไทยทอร์นาโดอ่ะเห็นบางๆเห็นบางๆปั่นไซด์ได้ครับหลบเขียวมานี่ครับนายอำเภอบรรพตพิสัยนะมาชมด้วยนะครับพลตำรวจตีดิษฐ์ทัศน์ครับซ้ายมือนะฮะแล้วก็มีพี่ตุ้ยครับซ้ายมือสุดครับพลอากาศโทนะฮะฐานอากาศนะพี่ตุ้ยเห็นไม่เต็มใบครับแต่ปั่นไซด์เอาซันนี่กันลูกนี้ก็ระวังนะระวังข่าวด้วยกันยังไงแทงลูกนะปั่นซ้ายหรือว่าจะแทงให้มันหม่งจมูกออกขาวเด้งกลับมาแล้วแต่แล้วแต่นำ4แต้มนะนำไม่เยอะบนโต๊ะเหลือ27นาวาโทนลงยิ้มแย้มก็มาดูแล้วครับขาวนะอยู่ตรงนี้นะหวัดดีทุกคนเนาะ YouTube จะ 15,000 Facebook 5,000 ขอบคุณมากอยากให้ติดตามแบบนี้เป็นประจำนะฮะนี่สนามที่5แล้วนะสนาม6ไปเจอกันต่อครับที่หัวหินโอ้แทงเข้าชิงสวยงามอยู่ยังไงโอ้ยเอาแล้วครับโดนเคาะก่อนต้องได้เคาะก่อนเหลืองลงไปขาวเด้งชิงมาหาเขียวครับน็อกได้เลยนะลูกจะครับหมุนออกมาเบาไปครับน้ำหนักเบาไปเบาไปหน่อยครับเบาไปหน่อยจริงๆต้องวางมือง่ายๆครับต๋องอย่างนี้ก็ต้องเช็ดแล้วเพราะน้ำตาลมันรองรับอยู่แล้วเช็ดฟรีขอบคุณครับคุณณัชชนนนท์นะฮะคุณอนิจังด้วยเน้นเขียวลงอย่างเดียวครับเวลานี้ต๋องเห็นไหมครับมีหนามีบางแล้วขาวโอ้ยถ้าขาวเปลี่ยนนี่อย่างนี้ก็แพ้เหมือนกันครับแพ้เลยครับเห็นไหมฮะเช็ดเหลืองเบาไปน้ำหนักต้องวิ่งมาวางมือง่ายๆถึงจะเคาะเขียวได้ง่ายอย่างนี้เสร็จครับซันนี่จะขึ้นแท่นฮะเอาละฮะโอ้โหอย่างนี้จริงๆถ้าไม่หม่งจมูกกลับไปเนี่ยแล้วมาอย่างแถวดำเนี่ยซันนี่ก็จะแทงยากสู้ยากแต่อย่างนี้ครับมีโอกาสครับเน้นลงอย่างเดียวครับน้ำตาลง่ายด้วยแล้วก็สีนี่โอ้โหลอยๆครับน้ำเงินเคาะเบาๆกินน้ำเงินหลุมกลางโอ้โหมีจังหวะแล้วนะครับต๋องแต่พลาดเองเนี่ยแล้วให้ซันนี่ได้เก็บเกี่ยวครับเอ้าเฟ
ลงนี้ก็ใช้เวลาไป30นาทีครับหรือว่าครึ่งชั่วโมงครับเรียบร้อยครับซันนี่อาแบกครับขึ้นนำเป็น 3-1 ครับสำหรับสายล่อฟ้าฮานาโกโตเกียวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเข้ามาอยู่ร่วมกันและทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมก็เกิดวิถีชีวิตผู้คนริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับสำหรับอาคารผสานแห่งนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลนครสวรรค์เป็นการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐเอกชนสมาคมและประชาชนชาวนครสวรรค์โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารจากกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับศาลเจ้าพ่อเทพรัตน์เจ้าแม่ทับทิมนครสวรรค์ถือว่าเป็นศูนย์รวมศรัทธาไทยจีนที่เหนียวแน่นของชาวปากน้ำโพมาแต่โบราณเลยนะครับโดยเฉพาะศาลเจ้าพ่อเทพรัตน์เจ้าแม่ทับทิมเรียกกันทั่วไปว่าศาลเจ้าปึงเถากงหรือศาลเจ้าพ่อแควใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับตลาดปากน้ำโพและภาษานครับสำหรับศาลเจ้าที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เป็นศาลเจ้าที่บูรณะขึ้นมาใหม่ครับมีการจัดสร้างองค์เจ้าแม่ทับทิมความสูง9เมตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเลยนะครับประดิษฐานริมฝั่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยาหันหน้าไปทางตลาดปากน้ำโพโดยเชื่อกันว่าจะขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้ายพร้อมอวยพรให้ชาวปากน้ำโพได้รับแต่สิ่งดีๆครับวัดบรณาถบรรพตพระอารามหลวงสมัยสุโขทัยวัดวรนาถบรรพตหรือวัดเขากบเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครสวรรค์อีกแห่งหนึ่งเลยนะครับตั้งอยู่บน2สถานที่ก็คือบริเวณเชิงเขาและบริเวณบนเขาครับมีทั้งโบราณวัตถุและโบราณสถานเช่นรอยพระพุทธบาทจำลองเจดีย์บรรจุบรมสารีริกธาตุที่บริเวณเชิงเขานะครับมีเจดีย์ขนาดใหญ่สมัยสุโขทัยรวมถึงรูปหล่อหลวงพ่อทองอดีตเจ้าอาวาสอันเป็นที่เคารพนับถือของจังหวัดนครสวรรค์ครับพระจุลามณีเจดีย์วัดคิริวงศ์พูดถึงวัดคิริวงศ์เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองนครสวรรค์มาตั้งแต่โบราณนับร้อยปีเลยนะครับพระจุลามณีเจดีย์นั้นเป็นที่ศรัทธานับถือของผู้คนทั่วไปมีทั้งหมด4ชั้นเมื่อเราขึ้นมาบริเวณฐานขององค์พระมหาเจดีย์เราจะสามารถมองเห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามของเมืองนครสวรรค์ได้อย่างเต็มตาเลยนะครับหลังจากชื่นชมความงามของพระจุลามณีเจดีย์แห่งวัดคิริวงศ์แล้วนะครับไม่ไกลกันมากครับบนเขาแห่งนี้จะมีหอชมเมืองนครสวรรค์อันเป็นสถานที่สำหรับชมวิวทิวทัศน์รอบๆเมืองนครสวรรค์ครับลักษณะของหอชมเมืองมีความสูงประมาณกลับมาชมกันต่อครับในเฟรมที่5ครับขึ้นแท่นนำแล้วนะครับสำหรับน้องซันนี่สายล่อฟ้าส่วนต๋องก็ตามอยู่ครับเวลานี้ซันนี่ต้องการ1ต๋องต้องการถึง3นะครับที่จะชนะแม่มีจังหวะเล็กๆน้อยๆครับที่ต๋องพลาดเองครับโดยเฉพาะเฟรมสักครู่ที่ผ่านมาเหลืองนะฮะแทงเบาไป
แทงเบาเยอะเลยครับจริงๆขาวต้องวิ่งมาวางมือเคาะเขียวง่ายๆนะฮะแล้วเช็ดออกไปนี่โอ้โหขาวไปเหยินจมูกมาให้ทางด้านซันนี่ได้ตบเขียวง่ายๆครับแล้วน้ำตาลจ่ออ่ะคู่ต่อไปนักกีฬาเตรียมตัวแล้วครับสจ๊วตแพทแมนกับรถถังวังตะไคร้บุญยฤทธิ์เกียรติกุลลูกรักของบังมัดคลองตันนะวันนี้ก็จะมาสร้างชื่อสร้างเสียงอีกหรือเปล่านะถ้าเขาเข้าชิงกันในสนามนี้ก็จะเป็นครั้งที่2แล้วเนื่องจากสนามแรกที่กาญจนบุรีก็เจอกันมาครับไฟเจอกับซันนี่วันนั้นไฟแพ้ซันนี่นะซันนี่ได้แชมป์สนามแรกสวัสดีครับวุฒิเมืองชนคุณชัยพรสวัสดีฮะบีบเกมเยอะๆครับต๋องถ้าจะมาเอาละครับขาวเบาไปนะฮะขาวไม่เลยเส้นเมืองนะครับเอาละครับมากลางโต๊ะให้ต๋องบ้างครับเอาละครับเฟรมนี้เอาละครับสายล่อฟ้าเข้ามุมแบบเสียดายครับขาวเบาไปและกันยากนะเมื่อสักครู่นี้อ่ะดูซิต๋องจะไปได้กี่แต้มโอ้โหชมพูเนี่ยเช็ดได้ไหมอ่ะหลุมมุมซ้ายน่าจะเช็ดได้นะฮะโอ้โหพอดีครับหลุมมุมเฟรมนี้จะพลาดอีกไม่ได้ครับไทยทอร์นาโดจะพลาดอีกก็เรียบร้อยครับเก็บกระเป๋ากลับกรุงเทพต๋องต้องพยายามเคลียร์แดงที่อยู่ใกล้ๆดำนะฮะออกเช็ดลูกนี้ตั้งลำน้ำเงินนะฮะดูน้ำหนักขาวต๋องฮะพอดีครับเลยจุดน้ำเงินมาหน่อยอายุต๋องนี่ห่างกับซันนี่ก็เรียกว่ารุ่นลูกเลยนะซันนี่29ต๋อง54บังคับขาวให้ดีครับแดงรองรับหมดนะซ้ายขวาจบคู่นี้ผมก็ยังพากอยู่ครับรถถังฮะสนุกครับรถถังนี่แทงมันนะพากแล้วเหมือนพากมวยมือไม่งั้นก็ภาคเหมือนเรือครับเรือพายครับดูขาวต๋องนี่ฮะมาหาน้ำเงินฮะตอนนี้ต้องลงทุนเยอะหน่อยเดินทางไกลหน่อยแต่คุ้มค่าถ้าได้เฟรมนี้ไล่มาเป็น 2-3 ตีเส้นเฉียงๆมาเก็บแดงลูกคู่หนุนกลางก็ได้นะฮะแดงหนุนกลางก็ได้ลูกคู่ก็ดีลูกคู่ดีกว่าครับแล้วกินดำได้ลูกคู่นะฮะเช็ดลูกนี้แล้วขาวจะแคนนอนแดงข้างๆดำเล่นได้นะฮะเห็นไหมขาวก็จะอยู่ตรงนั้นชมพูก็ดีอู้อันตรายฮะอย่าพลาดบ่อยนะอย่าพลาดบ่อยต๋องซันนี่ที่ได้นี่คือจังหวะสำคัญคีย์ช็อตต๋องพลาดแล้วมาตั้งลำให้ซันนี่ได้เก็บเดินหน้าไปครับหลุมกลางโอ้โหเหลี่ยมน่าจะขบกันหมดเลยนะต้องใช้เลสครับ
ชัยเลสหลุมมุมทางด้านขวาดูอ้อมหลังมาโอ้โหสะกิดออกนะฮะแดงที่อยู่ใกล้ดำนะฮะสะกิดออกมาแต่เสียดายตรงที่ว่าขาวมันแนบชิ่งไปคีย์ช็อตครับดำเม็ดนี้เคาะลงไปได้ต่อเบรกแต่ถ้าเคาะไม่ลงจะเป็นโอกาสของซันนี่ดูฮะลูกติดชิ่งแนบชิ่งเลยต้องสู้ครับบังคับให้สู้สู้ตายดีกว่ากันตายโอ้โหกลางหลุมเลยครับเอาแล้วครับมาแล้วครับไทยทอร์นาโดครับอย่าไปเหยียบขากางเกงตัวเองอย่างเดียวนะต๋องเข้าเส้นชัยแล้วอย่าไปเหยียบอย่าไปหกล้มเชียร์ต๋องเหมือนเดิมครับเชียร์ต๋องเลข4ซันนี่เลข2สกิดแดงค่อยๆนะเปิดหลุมมามีโอกาสครับเดี๋ยวดูซิว่าจะครึ่งทางเซนจูรี่หรือยังมีโอกาสจะแยกก็จะยากก็แค่แดงข้างชิ่งบนนะแล้วก็ด้านซ้ายนี่ครับประชาชนชาวปากน้ำโพนี่ชอบสนุกเกอร์กันเป็นชีวิตจิตใจนะครับนะโดยเฉพาะคุณเอฮิกกินนะฮะอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะมือรับแขกนะเอฮิกกินเล่นได้ครับแดงใกล้เขียวเอ้ยขออภัยแดงใกล้ขาวนะฮะเล่นได้พอดีครับแดงใกล้ขาวฉีกก็ไปตั้งล้ำมาใหม่หาน้ำเงินตั้งล้ำน้ำเงินมานั่นแหละครับเช็ดแล้วขาวอยู่ยังไงโอ้ยกักแล้วฮะทีนี้กักแล้วฮะต๋องหนักจะกักหน่อยอ่ะมีเหลืองนะแก้ไขมาฟาชิ่งเอาขาวกลับมาใหม่ขอบคุณนะคุณบิดโยคุณมนพอุ้ยโดนไปยังไงครับโดนหนาครับโบไม่ลงเนี่ยครับจะเข้าเส้นชัยแล้วอย่างนี้ครับลงไปนี่ดูอีกครั้งครับหนาไปหน่อยนะสายหัวดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กแล้วกระเด้งออกมาเหลืองอ่ะดูสิหลุมมุมขวาซันนี่เห็นไหมโอ้โหกุ้ยช่ายขาวบ้าจ่างรอกระแทกฉีกมาฮะกินชมพูนี่ครับลูกลอยหมดอีกแล้วฮะซันนี่รู้นะฮะว่าอาจารย์พี่ต๋องหรืออาต๋องเนี่ยช่วงอยู่ในขาแบบเขาเรียกว่าตามวัยนะฮะอายุมากก็ให้ก่อนบางครั้งเขาต้องท้าลบตลอดเวลาเขาแตกแดงตลอดเวลาถ้าเอาแดงไปเกาะกลุ่มเนี่ยพี่ต๋องเขาจะคอนโทรลขาวได้ดีนะฮะแต่ถ้าแตกแล้วเนี่ยต๋องอาจจะกันไม่รู้จะกันลูกไหนมันกันไม่ทันนะก็จะเสร็จซันนี่เอ้าตามหลังก็จริงครับแต้มตอนนี้แต่ไม่ได้ไปลองฮะสถานการณ์โอ้เลือกได้ทั้งชมพูและดำ อาจารย์ต๋องก็จะบอกเรียนรู้ไปด้วยกันใช่ครับวันนี้อาจารย์ต๋องได้เรียนรู้กับซันนี่แล้วได้เรียนรู้กับน้องซันนี่เต็มๆครับว่าแม่นไม่แม่นเรียนรู้ไปด้วยกันครับต๋องก็ชอบนะเกมอย่างเงี้ยเกมคุณภาพเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเข้ามาในห้องเนี่ยเขาจะบอกเลยโอ้โหเกมมันสนุกเกมคุณภาพเหมือนการเล่นหมากรุกฮะโชว์ทักษะโชว์สมองของตัวเองแดงซ้ายมือเห็นเล่นได้ครับหลุมมุมเสือหมอบทำลูกนี้ก็ยังไงฉีกยังไงดีเสือหมอบ
ดูการออกคิวฉีกนะครับถอยหลังมาตั้งกินชมพูฉีกมากินชมพูหลุมเดิมนะที่ตบแดงลูกนี้ดูดิครับเสือหมอบทำงานตลอดเวลานะลูกนี้ของซันนี่นี่ระดับเวิลด์นะเคยเอาไปลงคลิปแล้วคนดูเป็นล้านนะและหลายคนนักกีฬาระดับโลกก็ใช้ท่านี้อยู่มีนะมีต่างชาตินะครับแทงท่านี้อยู่เขาบอกว่าแทงแล้วมันแม่นยำคือการออกคิวมันก็เหมือนกันเราวางไม้วางมือสะพานมือธรรมดาหลายคนเชียร์บอกว่าไฟไปเจอซันนี่นะในรอบชิงสนุกแน่โอ้มีโอกาสนี่ครับลูกมันเป็นลูกแพทเทิร์นครับจะยากก็แดงใกล้ชิงเม็ดเดียวท่านนี่ตอนนี้มองแค่เหมือนแทงครึ่งโต๊ะนะฮะถ้าเราตัดโซนเขียวน้ำตาลด้านล่างลงไปเนี่ยท่านนี่เหมือนมองแค่แทงครึ่งโต๊ะเท่านั้นไม่ให้เลยจุดน้ำเงินนะพี่ๆน้องๆป้าๆอาๆก็ไปเรียนแบบได้นะนึกสร้างฟิลจินตนาการแบบนั้นไปกว่าจะเก่งอย่างนี้ได้ต้องซ้อมนะฮะต้องทะเลาะกับโต๊ะฝึกฝนนะวันละโอ้โหตองนี่ซ้อมวันละ13 14ชั่วโมงนะตอนอยู่อังกฤษแล้วตอนนี้เก็บตัวทีมชาติก็ซ้อมวันละ8 9ชั่วโมงเช่นเดียวกับน้องซันนี่ครับก็ซ้อมอยู่นะประสบการณ์เท่านั้นครับจะสั่งสมให้คุณเป็นเพชรที่เม็ดงามอ่ะสตันฉีกมาเก็บแดงข้างเหลืองเป็นเกมคุณภาพฮะคู่นี้ไม่ได้เจอกันมาเขาเรียกว่าเป็นปีแล้วนะเจอกันล่าสุดก็6แดงจริงๆประเทศไทยวันนั้นต๋องแพ้นะสันนี่ก็หน้าตาสดใสนะแม่มากันทั้งครอบครัวนะหน้าตาหล่อครับฝันดีฝันเด่นนะฮะฝันดีฝันเด่นนี่ต้องมาขอลายเซ็นนะฮะสันนี่นี่เคยไปแข่งแล้วดาราเห็นนี่เข้ามาถ่ายรูปด้วยนะจริงๆน้องเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีนิสัยนี่บอกแล้วสุดยอดนะน่ารักมากเป็นเด็กดีมากแล้วเป็นเด็กที่กตัญญูนะต้องยอมรับนะน้องเขาเป็นคนดีจริงดูด้ามต่อครับทำมาโดยเฉพาะนะทำมาโดยเฉพาะครับด้ามต่อนะยืดได้หดได้ดูครับแล้วซันนี่ไปไหนเนี่ยสังเกตนะเขาจะแบกคิวไปด้วยตลอดเวลาเขารักมากนะอาวุธประจำกายอะถึงตรงนี้ต๋องนำก็จริงแต่ซันนี่จะต่อเบรกยาวๆแล้วจะปิดแมตช์ได้ไหมซันนี่จะเป็นคนให้คำตอบกับไทยทอร์นาโดดูขาวครับฉีกมาเก็บแดงข้างดำขี่ช็อตครับแดงเม็ดสุดท้ายอยู่ข้างชิงบางท่านอยากให้มีเฟรม7ไม่แน่นะครับมันจะจบเฟรมนี้แล้วนะฮะถึงบอกว่าอย่าไปเข้าห้องน้ำห้องท่าอย่าไปรับลูกให้ลูกรอที่โรงเรียนวิ่งเล่นก่อนภรรยาให้ซื้อกับข้าวก็ให้กินมาม่าไปก่อนไม่ต้องเพราะมันสนุกเอาละครับขี่ช็อตแดงข้างชิ่งนำ7แต้มเท่านั้นอ่ะแดงข้างชิ่งมีหนามีบางไหมใจมันสั่นหรือเปล่าสายล่อฟ้าโอ้โหตูเลมครับอย่างนี้ครับตูเลมแปลว่าอะไรครับตอบหน่อยสิตูเลมตูเลมเต็มรูไงล่ะฮะตูเลมแปลว่าเต็มรูอ่ะถอยมาหาเหลืองฮะแล้วเข้าข้างล่องซ้ายของเขาอีกแล้วนะครับล่องซ้ายที่ถนัดโอ้โหวันนี้เขาไม่ปล่อยจังหวะโอกาสทองให้พลาดเลยนะซันนี่
ยังได้ฮะยังได้ใช้เลสหน่อยพอดีเด้ออายมีกั๊กไหมอู้ใส่หัวแสดงว่าซันนี่ใส่หัวแทงขวาใส่หัวครับซันนี่เบาไปซันนี่บอกว่าเบาไปนำ15บนโต๊ะมี27ถ้าสู้ขาวไปหาเขียวนี่น็อกเลยซันนี่เอาขวาหรือเอาซ้ายเพราะแทงได้2ฝั่งนะฮะดูเหลี่ยมนะครับสู้ครับซันนี่นี่ก็เป็นเลือดนักสู้อีก1คนนะฮะเช็ดลงไปน็อกเลยครับขาวมาหาเขียวธรรมชาติดูครับเข้าขวาแล้วครับนี่ฮะไอดอลของเขาก็คือลอนนี่โอซูดูแวนนะจิกขาวเบาๆจิกขาวเบาจิกเบาๆจึกเลยครับดูครับไปหาเขียวธรรมชาติครับบอกเลยครับฮานาโกโตเกียวโมโตช่างภาพของเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับคุณโจชิจานนะชิจานไปเรื่อยเลยคนโทนขาวหาน้ำตาลดีๆโอ้โหดูครับวันนี้มานี่ครบเครื่องต้มยำนะแม่ใส่ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในเกมหมดเลยครับนำ20ลูกนี้ลงแต้มขาดนะและซันนี่จะได้ไปต่อไปยืนรอพบระหว่างสจ๊วตแพทแมนและบักรถถังวางตะไคร้ที่ไม่รู้ว่าป่านนี้ตื่นหรือยังเจ้าไฟนครนายกเรียบร้อยครับแต้มขาดครับดูขาวครับเรียบร้อยจริงๆครับเหลือแต่จับมือฮะเหลือจะจับมือจริงๆครับวันนี้ทำได้ดีครับคุณภาพจริงๆครับสำหรับอัคริตส่งเสริมสวัสดิ์โอ้โหสวยงามครับเหลือจับมืออย่างเดียวขอบคุณครับการแข่งขันรายการยิ่งใหญ่เช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับหากไม่มีผู้ให้การสนับสนุนครับเริ่มตั้งแต่บริษัทเทอร์คีคอมมิวนิเคชั่นจำกัดมหาชนครับธนาคารออมสินการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับดร.กองศักดิ์ยอดมณีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านสมศักดิ์พงพาณิชย์ทีสปอร์ต7ครับโต๊ะสนุกเกอร์สตาร์ลูกสนุกเกอร์อารามิดภาคิวคู่ซูเปอร์ไฟครับพัฒนาการโฮคิเคนครับเรื่องอาหารจีนต้องไว้ใจเราเท่านั้นครับบริษัทภาษีเจริญครับ PS Sport Thailand ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสวรรค์สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ดร.หิมาลัยผิวพันธ์ครับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพลตำรวจโทไตรรงค์หิวพันธ์ครับผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ SCG Home ครับบุญถาวรนครสวรรค์บริษัทเพชรวดีก่อสร้างจำกัดและที่ขาดไม่ได้ครับสสสัญญานินสุพันธ์นั่นเองสสเขต3หรือสสปอมอ่ะคู่นี้บอกเลยครับว่าสู้กันได้สนุกสนานและเป็นอันว่าทางด้านของซันนี่สายล่อฟ้าได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศอ่ะคู่นี้ก็ดูครับแต้มที่เกิดขึ้นครับในเฟรมที่1ที่2ที่3ที่4และที่5นะซันนี่ทำได้ดีอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับโดยเฉพาะการเก็บเกี่ยวความผิดพลาดของต๋องและให้ตัวเองได้เข้าเบรกยาวๆขอบคุณครับทุกการติดตามนะฮะใน YouTube 15,000 ใน Facebook 3-4,000 ขอบพระคุณมากครับต๋องก็มีน้ำจิตน้ำใจครับแสดงยินดีกับลูกเหมือนกับลูกหลานนะครับน้องซันนี่แล้วก็ทำให้ต๋องอยู่สถิติแค่รอบรองชนะเลิศส่วนซันนี่ได้ไปต่อนะครับอ่ะคู่นี้เวลาหมดเวลาครับต้นศักดิ์144พร้อมด้วยทีมงานขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคู่สุดท้ายสวัสดีครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมมาที่อาคาร 4,000 ที่นั่งนะครับสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์เพื่อชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันสนุกเกอร์ TKC Thailand Ranking Circuit 2024รายการที่5นะครับในรายการนครสวรรค์ครับ2024เราเดินทางมาที่นี่ตั้งแต่วันที่24นะครับมาแข่งขันตั้งแต่ในรอบ Wild Card รอบ16คนรอบ8คนมาถึงวันนี้มาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเหลือนักกีฬาเพียง4คนเท่านั้นครับจากนักกีฬาเกือบ300คนทั่วประเทศที่ลงมาแข่งขันนะครับเวลานี้เหลือ4คนซึ่งจะมาทำการแข่งขันกันในวันนี้เพื่อหาผู้ชนะไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งแน่นอนครับ T Sport 7ถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมพร้อมกับทาง Facebook Page ของสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้รอบชิงชนะเลิศเริ่ม 14:30 นเช่นเคยครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับกรรมการผู้ตัดสินและนักกีฬาที่จะลงทำการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศคู่แรกวันนี้นะครับทางสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยและบริษัทสยามสปอร์ตเจเนเรชั่นจำกัดมหาชนต้องขอขอบคุณนะครับตั้งแต่ภาครัฐครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเทิร์นคีย์คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชน TKC นะครับธนาคารออมสินการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจนะครับทางจังหวัดครับขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นะครับนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เทศบาลนครสวรรค์นะครับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ดร.หิมาลัยผิวพันธ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับขอขอบคุณพลตำรวจโทไทยรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักพิสูจน์หลักฐานตำรวจนครสวรรค์ SCG Home บุญถาวรนครสวรรค์บริษัทพัตตีก่อสร้างจำกัดนะครับและคุณสัญญานินสุพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ที่จะกรุณามอบรางวัลสำหรับผู้ที่ทำเซนจูรี่เบรกทุกเซนจูรี่เบรกนะครับ 5,000 บาทและหากใครทำแม็กซิมัมเบรก147แต้มได้นะครับท่านสสสัญญาจะมอบให้แต้มละ 1,000 บาทเป็นเงิน 147,000 บาทอีกด้วยก็ยังเบรกไม่แตกนะครับต้องมาดูว่าวันนี้และพรุ่งนี้จะมีแม็กซิมัมเบรกเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเราขอบคุณผู้ให้การไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องขอมาพบกับกรรมการผู้ตัดสินและนักกีฬาครับกรรมการผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่ในคู่นี้นะครับเป็นกรรมการผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับครับนาวาโทณรงค์ยิ้มแย้มจากกองทัพเรือครับท่านผู้ชมครับใครพลาดไม่ได้ดูการแข่งขันคู่นี้ต้องบอกว่าพลาดอย่างรุนแรงเลยนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันถูกคู่ที่สุดนักกีฬาคนแรกที่จะก้าวลงสู่สนามครับคนนี้เป็นแชมป์ประเทศไทยมาแล้ว2สมัยแชมป์6แดงประเทศไทยอีก2สมัยแชมป์เอเชีย3สมัยนะครับเจ้าของเหรียญทองในการแข่งขันสนุกเกอร์ประเภททีนในกีฬา4เกมที่กัมพูชาเป็นเจ้าของแชมป์สะสมคะแนนอาชีพโลกมาแล้ว3รายการและอดีตมืออันดับ3ของโลกครับต้องสิทธิ์ชอยหรือวัฒนาผู้โอบอ้อมขอเสียงปรบมือครับสำหรับคู่แข่งขันของพี่ต๋องนะครับเป็นรุ่นหลานเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าคนนี้ต้องบอกว่าจับคิวตั้งแต่อายุ9ขวบแล้วก็เป็นแชมป์เยาวชนประเทศไทยมาแล้วแชมป์เยาวชนเอเชียที่ประเทศจีนนะครับเป็นแชมป์6แดงประเทศไทยปี2565เป็นเจ้าของเหรียญเงินในการแข่งขันสนุกเกอร์เดี่ยวกีฬา4เกมที่กัมพูชาอดีตมือวางอันดับ44ของโลกนะครับและล่าสุดคัดเลือกเอเชียโอเชเนียคิวสคูลผ่านได้สิทธิ์กลับไปเล่นอาชีพที่อังกฤษอีกสมัยหนึ่งและกำลังจะเดินทางกลับไปเร็วนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับครับอาคณิส่งเสริมสวัสดิ์หรือซันนี่สายล่อฟ้าครับเป็นเจ้าของเบรกสูงสุดของรายการอยู่ด้วยนะครับอาคณิ137แต้มนะครับก่อนที่เราจะนั้นท่านผู้ชมไปพบกับการถ่ายทอดสดทาง T Sport 7และ Facebook Page ของสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยผมมีแขกผู้มีเกียรติบนเวทีที่จะแนะนำนะครับดังต่อไปนี้เริ่มจากทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับสมาชิกสภาเทศบาลเขต4และกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ครับคุณกฤตภาสโคชรัตน์
ถัดมาครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เขต1และกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นางสาววรรณิสากลิ่นชัยนั่งอยู่ติดกันครับรองนายกเทศมนตรีและอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์คุณวิโรจน์ตันวิสุทธิ์อยู่ติดกันนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ครับดร.พินโยนิโรธครับเราข้ามมาทางฝั่งซ้ายมือนะครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์คุณจิตติพลสัตพันธ์คีรีถัดมาครับที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยนะครับพลอากาศโทอภิชัยระเบียบและอดีตเลขาธิการสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยนะครับปัจจุบันเป็นอุปนายกท่านพลตบตรีดิษฐ์ภูริประโชตครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดนครสวรรค์นะครับคุณสัญญานินสุพรรณและแน่นอนครับท่านนายกสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยสมัยที่2คุณสุนทรจารุมนสำหรับประธานที่จะกรุณามอบมาลัยกรและของที่ระลึกให้กับผู้ตัดสินและนักกีฬานะครับเราได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครสวรรค์ในฐานะประธานการแข่งขันในวันนี้คุณจิตตะเกษมนิโรธนรัตน์ขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญมาลัยกรผู้ตัดสินก่อนครับนาวาโทนรงค์ยิ้มแย้มครับครับต๋องสิชอยครับขวัญใจชาวไทยราชพลผู้โอบอ้อมและซันนี่ครับซันนี่อับบักสายล่อฟ้าอักนิส่งเสริมสวัสดิ์ครับขอขอบคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครสวรรค์คุณจิตตะเกษมนิโรธธนรัตน์ครับท่านผู้ชมครับต่อไปขอเชิญท่านผู้ชมพบกับการถ่ายทอดสดพร้อมกับคุณศักดารัตนสุบรรณและคุณประพันธ์หมีเงินที่ห้องบรรยายได้เลยครับโชคดีในการแข่งขันครับโชคดีในการแข่งขันครับการแข่งขันนั้นยังคงใช้ระบบ4ใน7นะครับตั้งแต่รอบ